أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านพี่น้องผู้ศรัทธานะครับผู้ติดตามรายการของเราทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหลักศรัทธาเบื้องต้นนะครับสำหรับมุสลิมใหม่นะครับซึ่งเป็นรายการประจำที่เรากระทำนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเนื้อหาที่เราอภิปรายกันไปเนี่ยเราสิ้นสุดกันตรงการอภิปรายถึงความหมายของคำว่าอัลฮานีฟียะนะครับเราอธิบายกันไปแล้วนะครับในตอนที่ผ่านมาว่าอัลฮานีฟียะเนี่ยเป็นแก่นแท้หรือหัวใจของศาสนาอิสลามเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะอันสำคัญในศาสนาอิสลามทั้งนี้เนี่ยเราอาศัยหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งที่ท่านอิหม่ามบุคอรีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้บันทึกไว้ในหนังสือซอฮีหะของท่านในรูปแบบที่เป็นหะดีษที่ถูกเรียกกันว่าแบบมุอัลลักเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดนะครับไว้ถึงลักษณะของศาสนาที่อัลเลาะห์รักลักษณะของมันจะมีลักษณะที่อัลลอฮ์รักอยู่นบีบอกว่าอะฮับบุดดีนีอิลัลลอฮ์อัลฮานีฟียะตุซัมฮะในที่นี้หมายถึงว่าคิซอลุดดีนลักษณะของตัวศาสนาอันเป็นที่รักที่สุดอย่างพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนั่นก็คืออัลฮานีฟียะตุซัมฮะศาสนาที่เป็นปฏิปักษ์กับการตั้งภาคีกับการเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเป็นศาสนาที่มีวิถีปฏิบัติที่เรียบง่ายกล่าวได้ว่าเป็นศาสนาที่ไม่ได้บัญญัติหลักการหรือสั่งใช้ผู้ที่นับถือให้ปฏิบัติอะไรที่มันยากเกินไปกว่าขีดความสามารถของมนุษย์นะครับฉะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะครับทุกบทบัญญัติจะไม่ขัดกับสภาพอันดีงามที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์โดยต้องเป็นธรรมชาติจริงๆไม่ใช่เป็นอารมณ์ไฟต่ำคำว่าเป็นธรรมชาติในที่นี้หมายถึงเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สติปัญญาที่ใช้เหตุผลเนี่ยจะไม่มีทางปฏิเสธนะครับแต่ถ้าเป็นอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยถ้าเป็นอารมณ์ไฟต่ำสติปัญญาที่บริสุทธิ์หรือตรรกะเนี่ยมันจะคัดค้านแล้วก็จะปฏิเสธสิ่งที่เราเรียกกันว่าอารมณ์ไฟต่ำฉะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยจำแนกความรู้สึกทางเพศที่บุคคลมีต่อเพศตรงข้ามชายมีต่อผู้หญิงผู้หญิงมีต่อผู้ชายความปรารถนาซึ่งกันและกันที่มาในรูปของการแต่งงานอิสลามรับรองว่านั่นคือความรู้สึกที่เป็นไปตามธรรมชาติถ้าเราบอกว่าการหิวในอาหารไม่ถือว่าเป็นความอยากที่เลวร้ายอิสลามก็บอกว่าความหิวความปรารถนาในการมีคู่ครองและสืบพันธุ์ก็ไม่ถือว่าเป็นความเลวร้ายเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสิ่งที่ยืนยันได้ว่ามันคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็คือการที่มันมีหน้าที่ในการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์และสืบทอดศาสนาศาสนาจะไม่มีอยู่ถ้าไม่มีมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมานับถือถ้าไม่มีมนุษย์แล้วไซเนี่ยศาสนาจะไม่มีความหมายอะไรเพราะสิ่งนึงจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันมีผู้ที่เป็นผู้ที่รับสิ่งนั้นมาปฏิบัติอย่างที่ผมบอกเลยครับเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอะอุปกรณ์ป้องกันขโมยเนี่ยมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันมีขโมยคือถ้าในโลกนี้มันไม่มีโจรและไซเนี่ยผลิตอุปกรณ์ป้องกันขโมยมามันก็แค่นั้นแหละอย่าว่าแต่อะไรเลยครับอาวุธสงครามชั้นดีเนี่ยเวลาเราดูข่าวพวกโดรนพวกอะไรที่เป็นอาวุธสงครามชั้นดีเนี่ยมันจะมีความหมายกับมนุษย์เนี่ยก็ต่อเมื่อมนุษย์ยังทำสงครามอยู่ถ้ามนุษย์ไม่มีใครทำสงครามรักกันหมดมีแต่สันติภาพเนี่ยผลิตมามีคนซื้อไหมก็แทบไม่มีคนซื้อนั่นขณะว่าของที่เอาไปใช้ในด้านลบก็ไ
ในด้านบวกก็ได้ยังผกผันคุณค่าของมันตามการใช้สอยของมนุษย์แต่นี่ศาสนาที่มันมีแต่ความดีอยู่มันจะมีความหมายเนี่ยมันก็ต้องมีคนนับถือฉะนั้นหลักธรรมใดๆก็ตามแต่ที่มันยืนตรงข้ามกับการสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์มันก็จะขัดแย้งในตัวเองนะครับหลักธรรมใดๆก็ตามแต่ที่ยืนตรงข้ามกับการสืบเผ่าพันธุ์สายเลือดของมนุษย์นะครับมันจะขัดแย้งกับการดำรงอยู่ของศาสนานั้นๆศาสนาจะไม่สามารถที่จะเดินหน้าดำรงอยู่ต่อถ้าเราขัดขวางหรือสร้างกระบวนการที่มองว่าการสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความสมบูรณ์แบบของศาสนานะครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยจึงถือว่าหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีความเรียบง่ายและมันสอดคล้องกับฟิตรอห์ธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาในหมู่มนุษย์ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงไม่ปฏิเสธการมีคู่ครองของผู้ที่มีศีลธรรมสูงส่งมันอยู่กันได้แต่ในขณะเดียวกันอิสลามจะไม่ยอมรับการรักในเพศเดียวกันเราจะไม่ถือว่าสิ่งนี้คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เราถือว่าสิ่งนี้คือเราพิจารณาการรักหรือชอบในเพศเดียวกันเนี่ยเราพิจารณาว่ามันคือสิ่งที่ขัดแย้งกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันคืออารมณ์ฝ่ายต่ำมันไม่ใช่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เอาอะไรวัดล่ะครับผลลัพธ์ดูง่ายๆสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะนำไปสู่ความหายนะและความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในรูปแบบใดก็ตามแต่นะครับอันนี้คือแก่นของศาสนาอิสลามอัลอิสลามเนี่ยลักษณะอันเป็นแก่นของมันก็คือเป็นศาสนาที่เป็นปฏิปักษ์ไม่รอมชอมแตกหักต่อการตั้งภาคีทุกชนิดและในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่คู่กับความเรียบง่ายนะครับอันนี้คือหลักของศาสนาอิสลามที่หมายถึงอัลฮานีฟียะห์ซึ่งเป็นสาระหลักที่เราอธิบายไปในเทปตอนที่ผ่านมานะครับฉะนั้นแน่นอนแหละครับการที่เราเนี่ยสรุปออกมาแล้วนะครับว่าอัลฮานีฟียะห์เนี่ยคือหลักการอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศาสนาอิสลามที่อัลลอฮ์ทรงรักฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่มีหนทางอื่นหากเราต้องการรู้จักสิทธิของพระเจ้าที่มีเหนือตัวเราต้องการรู้จักหนทางแห่งชีวิตที่ตัวเราเนี่ยจะผาสุกที่สุดไม่มีทางอื่นนอกจากทำความศึกทำการศึกษาดูว่ารายละเอียดของอัลฮานีฟียะห์เนี่ยมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการศรัทธาต่อพระเจ้าอะไรเป็นการตั้งภาคีต่อพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองเราเกิดมาบนโลกใบนี้นี่เพื่ออะไรคำตอบอยู่ในการศึกษาอัตเตาฮีดศึกษาการเคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวศึกษาว่าพฤติกรรมเช่นใดที่มันขัดแย้งกับการให้เอกภาพให้ความเป็นหนึ่งเดียวต่อพระผู้เป็นเจ้าศึกษาดูว่าพฤติกรรมอะไรในชีวิตของเราเนี่ยที่มันเข้าข่ายเป็นการตั้งภาคีหรือกราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามแต่ที่ในจิตใจของเราในคำพูดของเราในการกระทำของเรามันมีส่วนเสี้ยวของการเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระเจ้าปรากฏอยู่เมื่อนั้นเราทำลายเป้าหมายของการเป็นมนุษย์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาเนี่ยเพื่อให้มนุษย์ดำรงอยู่บนสถานะของผู้ที่เคารพกราบไหว้พระเจ้าในสภาพที่ไหว้พระองค์เพียงผู้เดียวไม่ไหว้สิ่งอื่นนี่คือเป้าหมายของการเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยไม่มีเป้าหมายใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเป้าหมายนี้อีกแล้วฉะนั้นถ้ามนุษย์ในปฏิเสธการเคารพสักการะพระเจ้าแล้วก็ไปหาหนทางอื่นมาเป็นทางชีวิตของมนุษย์บอกให้อ้างว่าเป็นทางที่จะทำให้มนุษย์ผาสุกเนี่ยไม่สุขครับพังตอนจบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในซูเราะห์ที่51องค์การที่56อัลลอฮฺพูดถึงเป้าหมายของการสร้างมนุษย์มาแน่นอนผู้ที่จะบอกเราดีที่สุดว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาให้ทำอะไรมีหน้าที่อะไรก็คือผู้ที่สร้างไม่ใช่ไปฟังความเห็นของคนที่ไม่มีแม้แต่ความสามารถที่จะสร้างสสารตั้งต้นของมนุษย์ไม่มีแม้แต่ความสามารถที่จะสร้างเส้นผมของมนุษย์แค่เส้นเดียวนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดำรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์นะครับว่า
วะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนอัลลอฮ์บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างสายพันธุ์ชีวิตที่ถูกเรียกว่าจินแล้วก็ไม่ได้สร้างสายพันธุ์ชีวิตที่ถูกเรียกว่ามนุษย์เพื่อเป้าหมายอื่นใดเลยนอกจากเพื่อให้สองสายพันธุ์นี้เคารพกราบไหว้พระองค์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวนะครับนี่คือเป้าหมายมนุษย์ไม่ได้ถูกบังเกิดมาจากการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป้าหมายอื่นใดเลยนอกจากเพื่อให้มาเคารพสักการะพระองค์นะครับฉะนั้นชีวิตที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้หากปราศจากการเคารพเชื่อฟังสักการะพระผู้เป็นเจ้าชีวิตนั้นถือว่าขัดกับเป้าหมายของการเป็นคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนแค่กายภาพแต่ไม่เป็นคนที่หน้าที่และจิตวิญญาณจะเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงโดยเหตุนี้อิสลามจึงพิจารณานะครับว่าบางคนเนี่ยแม้ร่างกายจะเป็นมนุษย์สรีระของเขาในกายภาพของเขาเนี่ยมีกลไกแบบมนุษย์คือเป็นลูกหลานของอาดัมแต่สภาพจิตใจและพฤติกรรมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับชัยฏอนไม่ต่างอะไรกับสัตว์นี่คือลักษณะของบุคคลที่ไม่ใช่ชีวิตตามเป้าหมายของการสร้างจากพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยตระหนักจากองค์การนี้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์และหมู่ยินเนี่ยเคารพสักการะพระองค์ฉะนั้นจึงไม่มีการเคารพสักการะพระเจ้าที่จะดีไปกว่าอัลฮานีฟียะห์อีกแล้วไม่มีการเคารพสักการะพระองค์อัลลอฮ์ที่มันจะดีไปกว่าหลักการในเรื่องอัลฮานีฟียะห์หลักการในเรื่องอัลฮานีฟคือการแตกหักจากแตกหักออกมาจากการตั้งภาคีคือหลักการที่ประกาศเป็นปฏิบัติต่อทุกการตั้งภาคีและมีความเรียบง่ายในการปฏิบัติตามศาสนานี้นะครับฉะนั้นอัลฮานีฟเนี่ยคือแก่นแท้ของการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นยอดสูงสุดแห่งการภักดีพระองค์ที่บ่าวคนหนึ่งจะสามารถบรรลุได้ถ้าเราเปรียบเทียบอุปมาให้เห็นภาพแน่นอนเราบอกว่าเป้าหมายของการเป็นนักเรียนมันคือการศึกษาเป้าหมายของการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยมันก็คือแสวงหาความรู้ศึกษาและแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะสร้างความรู้ทางด้านการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ดีไปกว่าตำราเรียนอีกแล้วนะครับฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการเรียนหากนักศึกษาเนี่ยปราศจากการอ่านหนังสือปราศจากการอยู่กับตำราและศึกษาสาระที่อยู่ในตำรานะครับฉะนั้นเช่นเดียวกันเราอุปมาเปรียบเทียบไม่ถือว่ามีการภักดีหรือไม่ถือว่ามีการเคารพสักการะพระเจ้าอยู่หากมุสลิมคนนั้นไม่รู้จักแก่นแท้และเนื้อแท้และเนื้อแท้ของอัลฮานีฟคุณจะเรียกตัวเองว่าเป็นบ่าวเป็นผู้ที่อิบาดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรถ้าถามว่าอัลฮานีฟคืออะไรแล้วคุณไม่รู้จักลักษณะของอัลฮานีฟคืออะไรคุณไม่รู้จักเมื่อคุณไม่รู้จักอัลฮานีฟก็แทบจะเป็นอัตโนมัติเลยว่าคุณไม่ปลอดภัยจากการตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับฉะนั้นบรรดาศาสนทูตและรวมไปถึงผู้ที่สืบทอดแนวทางของบรรดาศาสนทูตของพระเจ้าที่เราเรียกกันว่าบรรดาผู้รู้บรรดาผู้ศรัทธาบรรดาซอลาฟุซอลเลห์เนี่ยพวกเขาต่างต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะสถาปนาให้โลกใบนี้มีการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าใครก็ตามแต่ที่ประกาศตัวเองว่าเป็นนักดาอีนักประกาศศาสนานักเผยแพร่ศาสนาแต่ถ้าชีวิตของเขาเนี่ยไม่เทน้ำหนักไปกับการต่อสู้เพื่อจะขจัดการตั้งภาคีออกให้หมดไปจากหน้าแผ่นดินนี้ถือว่าคนคนนี้ไม่บรรลุแนวทางของการต่อสู้ในวิถีทางของบรรดารอซูลคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าบอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ประกาศศาสนาอิสลามสอนศาสนาอิสลามแต่ถ้าเปิดดูผลงานแล้วเนี่ยแทบจะหาได้น้อยมากที่คนคนนี้จะกล้าต่อสู้กับการตั้งภาคีที่มันแพร่หลายอยู่ในสังคมเปิดดูคนนี้ทีไรมีแต่เรื่องที่เลี้ยวออกนอกประเด็นไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับการตั้งภาคีการตั้งภาคีในสังคมเนี่ยมันมี3รูปแบบการตั้งภาคีที่เกิดขึ้นในเรื่องของการศรัทธาต่อพระเจ้าโดยตรง
มายถึงว่าบุคคลในสังคมเนี่ยมันจะมีตั้งแต่คนที่ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าโดยตรงที่เรารู้จักในนามของเอทิสนะครับรู้จักในนามของเอทิสหรือบางทีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะของบุคคลที่ไปเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้หรืออยู่ในจักรวาลนี้เนี่ยมีลักษณะร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าเช่นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยความเป็นพระเจ้าของพระองค์เนี่ยต้องมีลักษณะแห่งการเป็นผู้สร้างผู้ดลบันดาลบริหารความเป็นไปในเอกภพนี้แต่ถ้าเราไปเชื่อว่านอกเหนือจากพระเจ้าเนี่ยยังมีผู้ที่มีส่วนร่วมในหน้าที่ประการนี้อยู่ในการกระทำประการนี้อยู่เนี่ยก็ถือเป็นการตั้งภาคีนะครับหรือการตั้งภาคีที่มันปรากฏขึ้นในรูปของพฤติกรรมของบุคคลกราบไหว้ต้นไม้บูชาวัตถุนะครับเชื่อในโหรเชื่อในการดูฤกษ์ดูยามทั้งหมดนี้เป็นการตั้งภาคีทั้งสิ้นถ้ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหนึ่งและประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ที่เรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์แต่เมื่อตรวจสอบผลงานการเรียกร้องของเขาที่เขาอ้างว่าเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยเมื่อเราตรวจสอบเราไม่พบว่าคนคนนี้เนี่ยยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวยืนหยัดต่อสู้เพื่อขจัดการตั้งภาคีให้หมดไปจากสังคมไม่ปรากฏเลยหรือปรากฏเป็นส่วนน้อยมากๆส่วนมากจากคำพูดของเขาจากการสอนของเขามีแต่เรื่องอื่นเช่นนี้เขาเนี่ยยังสามารถที่จะอ้างเลยครับว่าตัวเองดำรงมั่นอยู่ในวิถีทางของการประกาศอิสลามตามแนวทางของท่านนบีไม่ใช่ยิ่งไปกว่านั้นซ้ำร้ายไปกว่านั้นถ้าเขาเป็นหมู่ชนที่สร้างกิจกรรมที่จะรอมชอมสร้างภาพที่สวยงามต่อทุกแนวทางที่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เอาอิสลามเนี่ยไปลดอยู่ในระดับเดียวกับแนวทางที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วก็สร้างภาพออกมาให้มันมีความสวยงามเสมอกันระหว่างอิสลามกับสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามคนคนนี้เป็นคนที่ทรยศต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการนิ่งเงียบใดๆที่จะเลวร้ายไปกว่าการนิ่งเงียบต่อการปฏิเสธอัลเลาะห์อีกแล้วคนที่สอนศาสนาการนิ่งเงียบไม่กล้าหักห้ามความชั่วเนี่ยถือว่าเป็นความผิดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตำหนิถือว่าเป็นการตบตาสังคมมุสลิมแนวทางซะลัฟเนี่ยจะตำหนิบุคคลที่ไม่กล้าพูดสัจธรรมเพื่อที่จะไปหักล้างความเท็จในสังคมแนวทางซะลัฟจะตำหนิและจะตำหนิอย่างถึงที่สุดถ้าในบรรดาความเท็จที่ไม่กล้าพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเท็จที่มันลุกลามไปถึงขั้นของการปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าแล้วไปสร้างกระบวนการทางสังคมที่รอมชอมหรือยิ่งไปกว่านั้นสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดความสวยงามต่อแนวทางที่ปฏิเสธอัลเลาะห์อันนี้เรื่องใหญ่นะครับอย่ามาอ้างว่านี่เป็นขั้นตอนที่แฝงไปด้วยฮิกมะห์ด้วยวิทยาปัญญาเป็นยุทธศาสตร์เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่จำเป็นต้องงอการปฏิเสธพระเจ้าย้ำนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในประกาศอิสลามไม่เคยเลยแม้แค่เสี้ยววินาทีเดียวในชีวิตของท่านที่ท่านจะต้องไปง้อการปฏิเสธอัลเลาะห์แล้วมาอ้างว่าเพื่อจะมาเชิดชูอัลเลาะห์ในบ้านปลายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือความเหลวไหลนะครับฉะนั้นบรรดาศาสนทูตและบรรดาผู้ที่สืบทอดหนทางของบรรดาศาสนทูตเนี่ยพวกเขาจะต่อสู้เพื่อเชิดชูอัลฮานีฟเชิดชูหลักการในเรื่องอัลฮานีฟการกราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวและการแตกหักกับการตั้งภาคีแน่นอนผมขอสาบานนะครับด้วยพระนามของอัลลอฮ์ว่าไม่มีแนวทางใดที่จะดำรงลักษณะแบบนี้ได้เว้นแต่แนวทางที่ถูกรู้จักกันในยุคปัจจุบันว่าแนวทางซะลาฟียะห์อื่นจากแนวทางซะลาฟียะห์ไม่สามารถที่จะดำรงมั่นเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับการตั้งภาคีในสังคมไม่มีอยู่พวกเขาจะดำรงมั่นอยู่ในเตาฮีดจะต่อสู้กับการตั้งภาคีได้อย่างไรแล้วในเมื่อแนวทางของเขาเองนี่ยังสับสนในเรื่องของการตั้งภาคีอยู่เลยฉะนั้นคุณจะเห็นครับคุณจะเห็นว่าคน
ที่ประกาศศาสนาตามแนวทางซะลาฟียะซึ่งซะลาฟียะมันไม่ใช่อื่นใดนอกจากอิสลามที่แท้จริงที่บรรดาศาสนทูตทุกคนยึดถือกันอยู่นั่นคือซะลาฟียะจริงๆคืออัลอิสลามที่แท้จริงท่านจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันอย่างมากระหว่างแนวทางซะลาฟียะกับแนวทางที่ไม่ใช่ซะลาฟียะแนวทางซะลาฟียะเนี่ยจะคอยพูดกับสังคมตลอดว่าระวังการตั้งภาคีนะการตั้งภาคีเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ตายใจไม่ได้ยิ่งถ้ายุคสมัยที่การตั้งภาคีเนี่ยวนเวียนอยู่ในชีวิตมุสลิมทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยแนวทางซะลาฟียะเนี่ยจะไม่นิ่งเงียบกับการตั้งภาคีแต่แนวทางใดก็ตามแต่ที่ตรงข้ามกับแนวทางซะลาฟียะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางของพวกอะห์ลุลกะลามพวกที่หมดหมกมุ่นอยู่กับการถกเถียงเกี่ยวกับตัวตนของพระผู้เป็นเจ้าแนวทางเหล่านี้เนี่ยจะยืนตรงข้ามกับแนวทางซะลาฟียะพอซะลาฟียะเนี่ยบอกว่าการตั้งภาคีนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างมากมายในสังคมไอแนวทางนี้พยายามแต่พูดสร้างภาพโกหกมดเท็จว่าการตั้งภาคีเนี่ยเหลือน้อยมากในสังคมมุสลิมนี่คือสิ่งที่มันต่างกันแนวทางซะลาฟียะจะสอนผู้คนให้ตระหนักว่าภัยของการตั้งภาคีเนี่ยจะไม่สูญสิ้นไปจากสังคมมุสลิมโดยเด็ดขาดยิ่งใกล้กิยามะห์ยิ่งไม่สูญสิ้นแต่ถ้าแนวทางของพวกที่ไม่ใช่ซะลาฟีก็จะพูดให้สังคมเนี่ยตายใจกับการตั้งภาคีโอ้ยไม่มีหรอกตั้งภาคีนี่ยากตะกะนึงที่เขามักชอบใช้อ่ะนะไหนอ่ะออกไปหน้าปากซอยนะไม่เห็นมีคนไหว้ต้นไม้อยู่เลยในสังคมมุสลิม นี่คือความตาบอดนะครับเล่น Facebook อ่ะไม่รู้จักเห็นว่าการตั้งภาคีนี่ปรากฏแม้กระทั่งใน Facebook แต่เพราะตาบอดไงตาบอดครับตาบอดบอดที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าบอดทางกายภาพใจมันบอดเลยทำให้ตาเนี่ยไม่เห็นความชั่วที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมนะครับโต๊ะครูคณะเก่าในจังหวัดยะลาออกฟัตวาโครมครามทางสื่อออนไลน์นะครับคนแชร์ก็เป็นหลักพันหมายถึงว่าลูกหาบที่เป็นแนวคณะเก่าด้วยกันเนี่ยแชร์ก็เป็นหลักพันโต๊ะครูคณะเก่าบอกว่าการที่เราเนี่ยไปหาหมอดูไปหาหมอเดาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำหมอดูหรอกเขาใช้คำว่าโต๊ะบอมอก็คือไปหาโต๊ะหมอเพื่อที่จะให้โต๊ะหมอเนี่ยช่วยตามหาของที่มันหายวิธีตามหาคืออะไรครับเอาน้ำใส่เข้าไปในขันแล้วก็อ่านแล้วสักพักเนี่ยรูปมันก็จะปรากฏขึ้นเป็นเงาขึ้นมาในขันน้ำในน้ำที่อยู่ในขันเขาบอกว่าเนี่ยคือวิธีการตามหาของหายซึ่งไม่ใช่ชิริกเขาบอกไม่ใช่ชิริกเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยอัลลอฮฺเห็นเหมือนกับการอัลตราซาวด์ที่หมอเขาทำที่โรงพยาบาลนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเอาอัลตราซาวด์เพื่อจะตรวจสอบเพศของเด็กที่ทำกันที่โรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันกับอะไรครับกับการดูน้ำในขันแล้วเห็นภาพออกมาพูดอย่างนี้แล้วเตาฮีจะไปหาได้ยังไงนี่แหละครับที่บางคนบอกว่าโอ้ยการตั้งภาคีเนี่ยไม่ใช่อะไรที่จะมาหากันง่ายๆหรอกสังคมมุสลิมนี่แค่เคสเดียวยังไม่ต้องพูดถ้าว่าไม่ได้กะโหลกกะลาอยู่แค่ในพื้นที่ของตัวเองนะลงไปบรรยายทางใต้เนี่ยตลอด10ปีที่ผมลงไปบรรยายทางใต้เนี่ยการตั้งภาคีเนี่ยปรากฏเห็นชัดๆครับแบบไม่ต้องมโนครับผมเนี่ยครั้งหนึ่งถูกเชิญนะครับถูกเชิญให้ไปบรรยายเรื่องเตาฮีดณเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ที่กระบี่คือไม่ใช่ว่าเกาะห่างไกลอะไรหรอกเขาเรียกว่าเกาะกลางอ่ะใครอยู่กระบี่รู้จักกันเกาะกลางเป็นเกาะในตัวเมืองแต่รู้ไหมครับเวลาเราจะเข้าไปบรรยายในพื้นที่แห่งนี้เราต้องผ่านการนั่งเรือไปที่ท่าเรือของมุสลิมคนขับเรือก็เป็นมุสลิมผูกหัวเรือด้วยผ้าที่เป็นสีรู้กันว่าเขาผูกทำไมรู้กันว่าเขาผูกทำไมนี่คือความเชื่อที่เป็นการตั้งภาคีชัดเจนเป็นความเชื่อที่มีการตั้งภาคีอยู่ชัดเจนและเป็นไปได้อย่างไรพวกอุลามะที่ทรยศต่อศาสนาเหล่านี้กลับบอกว่าการตั้งภาคีเนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากเหลือเกินในสังคมมุสลิม
นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับฉะนั้นคนที่ยืนอยู่ในแนวทางซะลัฟซึ่งย้ำอีกครั้งว่าแนวทางซะลัฟเนี่ยมันไม่ใช่อื่นใดหรอกนอกจากอิสลามที่แท้จริงคนที่ยืนอยู่ในแนวทางซะลัฟเนี่ยเขาจะต่อสู้เพื่อสถาปนาอัตเตาฮีดทำลายการตั้งภาคีทุกวิถีทางให้หมดไปจากสังคมมุสลิมนะครับแต่นักบรรยายศาสนานักเผยแพร่ศาสนาจำนวนไม่น้อยละเลยภารกิจประการนี้อาจจะด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยเราไม่รู้จิตใจของเขาแต่เชื่อว่าในบรรดาคนที่นิ่งเงียบนิ่งเงียบไม่ยอมพูดต่อต้านการตั้งภาคีในสังคมเนี่ยเชื่อว่าในจำนวนนี้นิ่งเงียบเพราะความขี้ขลาดกลัวการถูกเกลียดจากมนุษย์กลัวการเสียคะแนนนิยมจากผู้คนกลัวว่าพูดไปแล้วจะไม่มีคนรักนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผมได้ยินบางคนที่เป็นนักศึกษานี่ขนาดว่าจบจากประเทศที่ส่งออกเรื่องเตาฮีดเขาบอกว่าถ้ากลับมาแล้วก็เปิดบรรยายโดยยิงตรงเลยว่าสอนเตาฮีดสอนหนังสือที่ให้เคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวสอนกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยเดี๋ยวคนจะหนีเดี๋ยวคนจะหนีเอาแล้วต้องทำอย่างไรต้องเอาอย่างอื่นมานำหน้าแทนเอาอะไรต้องเอาแบบว่าเป็นโครงการท่องจำกุรอานต้องเอาเรื่องครอบครัวมานำหน้าแทนถามหน่อยเถอะครับที่บอกว่าจะเอาเรื่องอัลกุรอานเนี่ยมาเป็นภาพแทนเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยจะหนีจากเตาฮีดได้อย่างไรนะครับเว้นแต่ว่าท่านจะเอาอัลกุรอานเนี่ยแล้วท่านก็อธิบายออกไปจากเจตนารมณ์นั่นต่างหากที่มันจะเป็นปัญหาของท่านนี่อะไรกันแค่จะให้พูดเรื่องเตาฮีดยังไม่กล้าจะพูดเลยมนุษย์นี่เป็นอะไรนักหนาทวิญหาความรักจากจิตใจของประชาชนขนาดที่ลืมคิดไปว่าความรักจากอัลเลาะห์เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องพิจารณาเพราะความรักจากพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับเป็นความรักที่ไม่มีข้อตำหนิอยู่นะครับนี่เป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นเรื่องน่าเศร้าในยุคปัจจุบันนี้นักวิชาการท่านหนึ่งในประเทศซาอุดิอาระเบียคือท่านเชคซอเลห์อัลฟาวซานกล้องมีปัญหาแล้วป่ะโอเคท่านเชคซอเลห์อัลฟาวซานท่านได้เตือนหลายครั้งมากในคลิปบรรยายของท่านและหลายครั้งมากในหนังสือของท่านท่านได้เตือนเลยครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมมุสลิมเนี่ยประสบปัญหาเรียกได้เลยว่าล้มเหลวอย่างมากในการเข้าใจเรื่องของอัตโตฮิตสังคมมุสลิมเนี่ยหลายพื้นที่ประสบปัญหาในเรื่องการเข้าใจในความรู้ที่เรียกว่าอัตโตฮิตการกราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวพวกเขาไม่เข้าใจเตาฮีดเลยนอกจากเพียงแค่ในระดับผิวผืนสาเหตุมาจากอะไรครับสาเหตุมาจากบรรดาคนที่สอนศาสนาจำนวนไม่น้อยในสังคมเนี่ยไม่กล้าสอนวิชาเตาฮีดสอนศาสนาเนี่ยในจิตใจของเขาเนี่ยคิดแล้วคิดอีกว่าจะพูดอย่างไรและทำให้ประชาชนรักพอในหัวของเขาเนี่ยมีแต่การคิดคำนึงถึงความรักจากประชาชนเพียงอย่างเดียวนี่เป็นเรื่องที่ไม่แปลกถึงได้เกิดกระบวนการที่จะลดทอนความสำคัญในเรื่องการสอนอัตเตาฮีดนี่คือปัญหานั่นเพราะว่าจิตใจของเขาเนี่ยกลัวว่าถ้าสอนเตาฮีดแล้วคนไม่ฟังกลัวว่าถ้าสอนเตาฮีดแล้วเนี่ยคนจะไม่รักกลัวว่าถ้าสอนเตาฮีดเนี่ยคนจะไม่ติดตามยิ่งในยุคสมัยที่มนุษย์ถูกทดสอบด้วยกับยอดติดตามใน Facebook คุณจะเห็นเลยนะครับว่าคนบางคนจะให้พูดเรื่องเตาฮีดนี่นะครับมันหนักบนลิ้นของเขานะครับมันหนักบนลิ้นของเขาแบบมากมายมหาศาลเลยกลัวไม่สามารถที่จะหลุดคำว่าอัชชิรกการตั้งภาคีออกมาได้ไม่สามารถที่จะหลุดคำว่าหมู่ชนนั้นหมู่ชนนี้ได้กระทำการตั้งภาคีต่อหรอได้มีโอกาสดูคลิปนึงโต๊ะครูคนหนึ่งขอล้อเปลี่ยนแปลงเขาขอล้อนำทางเขาโต๊ะครูคนหนึ่งนะครับถูกถามว่าโต๊ะตะเกียเป็นการตั้งภาคีต่อหรือไหม
คำถามนี้เป็นคำถามง่ายๆจากชาวบ้านเรารู้กันว่าเจตนาผู้ถามเนี่ยหมายถึงอะไรเวลาเขาถามว่าโต๊ะตะเกียเป็นการตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์มั้ยเนี่ยหมายถึงว่าหลุมศพของโต๊ะตะเกียเนี่ยที่ผู้คนเนี่ยไปกระทำการเลยเถิดอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการตั้งปาคีต่ออัลเลาะห์มั้ยแต่ไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบอย่าตกไปตรงมาว่ามันคือการตั้งปาคีเลี้ยวไปตอบอย่างอื่นนะครับนี่คือการทรยศนี่คือการมารยาทซามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้คุณเนี่ยจะมีมารยาทที่ดีกับมนุษย์แต่คุณมารยาทซามเราเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยผมสอนอยู่เสมอเราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเกลียดและรักคนน่ะตามลำดับความเลวร้ายของบาปที่เราเคยแบ่งกันถ้าคนคนนึงเนี่ยอ้อมค้อมรอมชอมกับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เราต้องเกลียดคนคนนี้ที่สุดเพราะสิทธิของเราต้องมาก่อนสิทธิตัวเราผมถามทุกคนนะครับให้ไปตรวจสอบตัวเองดูถ้ามีคนคนหนึ่งเขาบาดหมางกับพ่อเราเพียงเพราะเรื่องดุนยาเรื่องทางโลกแน่นอนเราต้องโกรธเขาถ้าเขาอาธรรมพ่อเราแต่โกรธในระดับที่ศาสนาสั่งให้โกรธนึกออกไหมครับโกรธเขาในระดับที่ศาสนาสั่งให้โกรธแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เคยอาธรรมเราเลยเขาไม่เคยหยาบคายกับเราเลยเขาไม่เคยละเมิดเกียรติเราเลยแต่เขาละเมิดอัลลอฮ์ใหญ่หลวงมากเช่นเขาได้นิ่งเฉยต่อการตั้งภาคีเขาได้รอมชอมกับผู้ที่ตั้งภาคีเขาได้พูดจาเอาอกเอาใจสร้างความสวยงามสร้างความงดงามให้แก่ผู้ที่ถูกกราบไหว้อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้แทนอัลลอฮ์คำถามคือในจิตใจของเราเนี่ยเราเคยโกรธคนคนนี้จริงจังเหนือกว่าที่เราจะโกรธคนนึงที่มีปัญหากับบิดาของเราหรือเปล่าเราทำได้จริงไหมในชีวิตเราอ่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอัลวะละอัลบะรอการที่เราจะรักและเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เป็นหลักไม่ใช่เพื่อตัวเรานี่คือประเด็นแต่คนจำนวนไม่น้อยทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกดวงตานี่บอดเราไม่เห็นถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเฉยเมยต่อสิทธิของอัลลอฮ์เราไม่เห็นปัญหาแต่เราจะเห็นปัญหาเมื่อมนุษย์คนหนึ่งเฉยเมยต่อสิทธิของเราเป็นหลักนี่คือประเด็นของมันนี่คือความอ่อนแอในอีหม่านนะครับนี่คือความอ่อนแอของอีหม่านนี่อย่างกรณีตัวอย่างเมื่อกี้โต๊ะครูโดนถามว่าโต๊ะตะเกียชีริกไหมตอบไม่ได้ว่าชีริกหรือเปล่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาออกอ่าวออกทะเลไปพูดเรื่องอื่นไม่กล้าตอบนะครับไม่กล้าตอบระวังให้ดีนะครับโลกนี้ไม่ตอบโลกหน้าเราจะไม่ให้พูดนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกฉะนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจหลักธรรมไม่เข้าใจหลักธรรมหลักการในเรื่องเตาฮีดในเรื่องฮานีฟอย่างแท้จริงการต่อสู้เคลื่อนไหวของเขาบนหน้าแผ่นดินนี้จะเป็นไปอย่างขาดเป้าประสงค์ที่ถูกต้องนี่เป็นเหตุผลที่ผู้รู้ซะลาฟีท่านหนึ่งคือชีครอบีอ์อิบนุฮาดีอัลมัดคอลีฮาฟิซฮุลลอฮ์เนี่ยจึงได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาลนะครับผมจะรอดูว่าในประเทศของเรานี้จะมีใครเอาหนังสือเล่มนี้ออกมาสอนอีกนะครับผมเนี่ยได้สอนไปแล้วเท่าที่มีความสามารถผมไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายและการสอนของผมก็ยังมีความบกพร่องเยอะแต่ผมเนี่ยได้สอนไปแล้วและผมถือว่าผมมีคำตอบกับอัลเลาะห์แล้วว่าในบ้านเมืองของเราที่คนยังไม่เข้าใจแนวทางซะลัฟเนี่ยผมได้เอาหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมาสอนแล้วเป็นหน้าที่ของคนหลังจากผมต่อนะครับที่มีความรับผิดชอบโดยตรงจะกล้าสอนหนังสือพวกนี้หรือไม่หรือจะนิ่งเงียบเป็นใบกันก็ว่าลออาลัมทุกคนต้องรับผิดชอบอัลเลาะห์นะครับเชคโรบีอิบนุฮาดีอัลมัดคอลีฮาฟิซะฮุลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้รู้ท่านนึงในซาอุดิอาระเบียท่านได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ามัลฮัจุลอัมบิยะฟิดดะวะฮ์อิลัลลอฮ์แนวทางของบรรดานบีไม่ใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวนะของนบีทุกคนแนวทางของบรรดานบีในการเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆเลยก็คือบรรดานบีเนี่ยเวลาเรามองไปยังประวัติชีวิตของเขาภาพหลักที่เราจะเห็นออกมาก็คือเตาฮีดนบีบางท่านพี่น้องครับนบีบางท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้เราฟังในอัลกุรอานเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่อง
ตาวฮีดเรื่องการต่อสู้กับการตั้งภาคีทั้งที่แน่นอนผู้เป็นนบีเนี่ยเขาสอนหลายเรื่องแต่นบีบางท่านอัลลอฮ์เล่าเนี่ยเรื่องเตาฮีดทั้งที่สมัยนั้นนะเอทิสหนึ่งคนยังไม่มีบนโลกใบนี้นึกออกไหมครับในยุคที่นบีเหล่านี้เนี่ยทำการดะวะห์อยู่เนี่ยยังไม่มีเอทิสจริงจังปรากฏขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้เลยยังไม่มีสื่อเอทิสเข้ามาในมุ้งผมได้อ่านบทความของแดเนียลฮากิกัตจูแดเนียลบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไซที่มีต่ออุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยป่านนี้ในลูกหลานมุสลิมเป็นเอทิสกันหมดแล้วเพราะอะไรครับถ้าคุณพิจารณาถึงการคุกคามของสื่อเอทิสที่เข้ามาในชีวิตมุสลิมเนี่ยคุณจะตกใจมากว่ามุสลิมเนี่ยรอดมาได้ยังไงแน่นอนนะครับเรารอดมาได้ด้วยกับตอฟีกด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ต้องสำนึกมากๆการช่วยเหลือที่อัลลอฮ์มอบให้เราเนี่ยผลตอบแทนก็คือเราได้สวรรค์นี่มนุษย์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์และสำนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากและต่อสู้ดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับชิริกในสังคมเพราะอะไรครับตื่นเช้ามาในโทรทัศน์สื่อเวทล้อมรอบกายชีวิตเราเนี่ยมีแต่เนื้อเรื่องที่โยงกลับไปหาเอทิสเข้าไปเรียนในระดับประถมก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอทิสมัธยมก็เอทิสมหาลัยก็เอทิสนึกออกไหมครับคุณลองเปรียบเทียบดูนะคนต่างศาสนิกเนี่ยได้ยินเรื่องอิสลามต่อวันน่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนละระดับกันเลยกับที่เราได้ยินเรื่องของเอทิสเปรียบเทียบให้ดูคุณลองเปรียบเทียบดูสิครับถ้าโลกใบนี้เนี่ยมุสลิมคุมสื่อสลับกับกันสมมติณเวลานี้มุสลิมคุมสื่อจะมีผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยเดินเข้าสู่ศาสนาอิสลามในขนาดไหนในขณะว่าทุกวันนี้ที่เขาเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามเนี่ยเขาได้ยินเรื่องราวของอิสลามเนี่ยถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยเปอร์เซ็นต์ความเยอะแต่นั่นเพราะอัลลอฮ์นำทางนี่ก็เช่นเดียวกันมุสลิมเนี่ยตื่นเช้ามายันเข้านอนได้ยินเรื่องการปฏิเสธของอัลลอฮ์เนี่ยรอบกายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมคือเราพูดบนฐานที่ว่าคุณออกนอกบ้านเนี่ยคุณก็เห็นชีริกตั้งอยู่บนหน้าบ้านคุณแล้วคุณเห็นสื่อแห่งชีริกเนี่ยปรากฏขึ้นอยู่ในซอยบ้านคุณเต็มไปหมดนึกออกไหมครับลามไปถึงในโรงเรียนที่คุณต้องศึกษาแต่อีหม่านของเรายังไม่สั่นคลอนยังไม่หลุดออกจากอิสลามเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเตาฟีกการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮฺบัญชาใช้ให้เรากระทำก็คือต่อสู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ในอัตตูฮิดเราต้องเสียสละชีวิตของเราบ้างเสียสละแรงกายของเราบ้างไม่ใช่จะพูดอะไรปุ๊บโอ้กลัวไปหมดทวินหาความรักชอบจากประชาชนนะครับทวินหาความรักชอบจากประชาชนจะพูดเรื่องที่จะไปโต้เอทิสปุ๊บอ่ะกลัวแล้วเดี๋ยวทัวลงจะพูดเรื่องที่จะไปโต้ชีริกในสังคมมุสลิมกลัวแล้วนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกสังคมมุสลิมจะปลอดภัยได้ยังไงถ้าระดับผู้นำในสังคมมุสลิมเข้ารับพิธีราชการยังทำชิริกเลยแทบทุกปีจะต้องมีข่าวหลุดออกมาทาง Facebook ไม่จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดจะต้องเห็นพี่น้องมุสลิมไปทำการตั้งภาคีแบบสิ้นคิดที่สุดออกมาให้ปรากฏเห็นอยู่ในสื่อและผู้หลักผู้ใหญ่ก็เงียบนึกออกไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่คนมีตำแหน่งอยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยจะพูดอะไรทีเนี่ยก็เฉพาะเรื่องที่มันกระแทกหม้อข้าวตัวเองนะครับนี่คือสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆใครจะไปนับถือใครในสังคมเนี่ยแล้วแต่ดุลพินิจของท่านแต่ผมนะจุดนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยเหลือคนที่จะให้เคารพจริงๆในสังคมเนี่ยน้อยละพูดถึงสังคมไทยนะน้อยแหละไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่เหลือน้อยแต่บอกไว้ก่อนว่าคนที่ยังเหลือให้เราเขาเรียกว่าเคารพรักเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นคนมีตำแหน่งใหญ่ๆ ในสังคมหรอกถ้ามีตำแหน่งใหญ่ๆ ในสังคมเนี่ยแปดเบื้องครับแปดเบื้องนะครับ
ชคโรบีอิบนุฮาดีอัลมัดคอลีในหนังสือเล่มที่ผมบอกท่านได้เขียนหนังสือเพื่อแจกแจงหลักฐานและความเข้าใจที่ถูกต้องในศาสนาว่าในการที่เราจะสอนศาสนาผู้คนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยแนวทางของเราเนี่ยมันจะต้องทำงานแบบใดเราถึงจะตรงกับแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราเนี่ยทำงานศาสนาประกาศอิสลามเคลื่อนไหวเพื่ออิสลามไม่ตรงกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทำเมื่อนั้นอย่าไปหวังความสำเร็จครับอย่าหวังและจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดสำคัญซึ่งผมพูดไปหลายครั้งแล้วเชคโรเบได้ระบุไว้นะครับว่าฐานสำคัญของการเผยแพร่อิสลามจะกลับมาหาสามฐานในอิสลามของเราเนี่ยเรื่องใดๆก็ตามแต่มันจะวิ่งกลับมาหาสามฐานนี้การประกาศศาสนาของผู้เป็นนบีและแนวทางซะลาฟียะเนี่ยจะประกาศศาสนาโดยให้ความสำคัญกับฐานทั้ง3ประการ1เรื่องของการกราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์เพียงผู้เดียวถ้าในสังคมมุสลิมยังมีคนศรัทธาต่อพระเจ้าแบบผิดๆเข้าใจเกี่ยวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบผิดๆเชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าแบบผิดๆคาดเคลื่อนก็ต้องล้างบางกันให้หมดผมบอกเลยนะครับว่าถ้าสังคมมุสลิมยังเหลือคนแม้เพียงคนเดียวที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสถิตอยู่ทุกที่จะนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้นั่นต่อให้เหลืออยู่คนเดียวนะเพราะมุสลิมเป็นพี่น้องกันมุสลิมเป็นเรือนร่างเดียวกันเขาเชื่อในสิ่งที่แทบจะตกศาสนาแล้วเนี่ยไม่สนใจอะไรกันเลยเลยหรือไอ้สโลแกนที่บอกว่าเราเป็นประชาชาติเดียวกันมีไว้ทำไมหรือมีไว้บริจาคตังค์อย่างเดียวนะอูซุบิลลาห์นะอูซุบิลลาห์มินซาลิกนะครับแล้วนี่จะสัมมหาอะไรถ้าเราดูความจริงมีงานวิจัยเล่มหนึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งทำวิจัยสัมภาษณ์ผู้คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือถ้าจะวิจัยมนุษย์ทั้งหมดคงยากแหละครับเพราะว่าคนมีเป็นล้านแต่ว่าสุ่มตรวจนะครับส่วนใหญ่ของคนที่สุ่มมาตรวจยังให้คำตอบที่น่าเศร้าว่าเชื่อและเข้าใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงสถิตอยู่ทุกที่อัลลอฮ์อยู่ทุกที่นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกและสังคมมุสลิมจะไปไหนพี่น้องของเราที่ภูเก็ตเล่าให้ผมฟังว่าได้เจอกลุ่มที่เดินทางมาไกลจากแอฟริกานู่นมุสลิมเดินทางมาไกลจากแอฟริกามาเป็นหมู่คณะมาเป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มเพื่อที่จะเดินไปตามบ้านเรือนของมุสลิมและเรียกร้องให้มุสลิมไปละหมาดมัสยิดพอได้ถามคำถามสั้นๆว่าท่านมีความเชื่อในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรแบบไหนพระองค์อัลลอฮ์อยู่ไหนตอบมาแบบไม่คิดอะไรมากเลยครับพระเจ้ามีอยู่ทุกที่เลยนะอูซุบิลลาห์นี่คือสภาพสังคมมุสลิมแต่มันน่าเจ็บปวดว่าคนทำงานศาสนาบางคนคิดว่าสภาพแบบนี้เป็นสภาพที่ปล่อยๆกันได้ชิวๆกันได้ไม่ต้องเครียดหรือต่อให้เครียดก็ไม่กล้าพูดกลัวมนุษย์มองว่าตัวเองโดนมองว่าถ้าตัวเองโดนเกลียดเนี่ยเครียดกว่าแต่ถ้าคนอื่นเชื่อแบบแทบจะตกศาสนาเนี่ยไม่เครียดนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสังคมมุสลิมถึงยังอยู่กันตรงนี้นะครับแล้วเราก็มานั่งบ่นกันว่าทำไมการทำงานอิสลามยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าฐานของการเผยแพร่อิสลามเนี่ยไม่ตรงกับฐานของบรรดานบีฐานที่หนึ่งก็คือประกาศอิสลามให้ผู้คนออกห่างจากการตั้งภาคีกราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวฐานที่สองอันนบูวะแนวทางของนบีเนี่ยก็จะต้องสอนให้ผู้คนเนี่ยละทิ้งวิถีชีวิตของตัวเองและมาตามวิถีชีวิตของนบีฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าแนวทางซะลาฟียะห์เนี่ยรองจากการต่อสู้กับการตั้งภาคีก็จะเป็นการต่อสู้กับอุตริกรรมในศาสนาเพราะอุตริกรรมในศาสนาเป็นปฏิปักษ์กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงแต่นี่ดาอีบางคนนักเผยแพร่อิสลามบางคนถ้าเราติดตามผลงานของเขาไม่มีเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวที่จะกล้าพูดเรื่องอุตริ
นะอูซบิลลาฮ์มิซาลิกบางคนบรรยายศาสนาบนเวทีพูดได้ทุกเรื่องนะพูดได้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องครับเรื่องการเมืองเรื่องระดับโลกพูดได้หมดนะครับทำราวกับว่าในสังคมเนี่ยคนชั่วที่ต้องโดนตำหนิมีแต่เด็กแว้นมีแต่เด็กติดกระท่อมนะครับประกาศโคมครามว่าผมเนี่ยกล้าหาญพูดได้ทุกเรื่องพอมีกระดาษขึ้นเป็นบนเวทีถามว่าอาจารย์ครับเมาลิดนบีกับดูดหรือกินน้ำใบกระท่อมเนี่ยณที่อัลลอฮ์เนี่ยอะไรบาปใหญ่หลวงกว่าแค่นี้ก็ไม่กล้าตอบแค่นี้ก็ไม่กล้าตอบบอกว่าหามาคุยกับผมส่วนตัวผมไม่อยากฟิตนะบนเวทีฟิตนะอะไรครับการไม่พูดความจริงแหละครับฟิตนะเลิกสร้างวาทกรรมไร้สาระนะครับเชคอัลบานีได้พูดเช่นเดียวกันว่าในยุคปัจจุบันเราจะเห็นมุสลิมจำนวนไม่น้อยแสดงความเจ็บปวดที่เห็นศัตรูอิสลามเข้ามายึดครองดินแดนมุสลิมแสดงความหวงแหนอยากที่จะช่วยเหลือมุสลิมให้สามารถมีชัยเหนือศัตรูอิสลามที่ยึดครองบ้านเมืองมุสลิมในประเทศมุสลิมต่างๆแต่ในขณะเดียวกันในบรรดากลุ่มคนเหล่านี้ที่ตะโกนหรือเปล่งนามพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดการต่อสู้นะพวกเขากลับไม่เข้าใจเตาฮีดหรือกลับไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการตั้งภาคีในปาเลสไตน์เรารู้กันว่ากลุ่มที่เป็นหัวหอกสำคัญในการประกาศตนที่จะต่อสู้กับรัฐบาลยิวไซออนิสก็คือกลุ่มฮามาสจากฝั่งกอซะแต่ในขณะเดียวกันกับที่ฮามาสพยายามจะต่อสู้กับยิวไซออนิสฮามาสก็ไม่เห็นภัยของชีอะห์ไม่เห็นปัญหาของชีอะห์ไม่เห็นการตั้งภาคีที่หนักหนาสาหัสของชีอะห์ที่ยิ่งกว่ายะฮูดอีกเราจะเห็นว่าผู้นำของฮามาสนะครับอย่างคอลิดมิชอัลอย่างเงี้ยสามารถที่จะรับรองได้นะครับว่าคนอย่างนายพลสุเลมกอเซมสุเลมานีนี่เป็นชะฮีดนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกและเราก็จะเห็นพวกตะอัสซุบตาบอดต่อฮามาสในประเทศของเราว่าถ้าใครแตะฮามาสปุ๊บมันจะเป็นเดือดเป็นด่านนะครับแต่มันไม่ได้เดือดร้อนเลยนะครับมันไม่ได้เดือดร้อนเลยคนพวกนี้ไม่ได้เดือดร้อนเลยกับการที่ฮามาสเนี่ยปล่อยให้รูปของเจเวตโคเมนีรูปของคอมมานีอีรูปของกอเซมสุเลมานีเนี่ยแขวนปรากฏอยู่กลางเมืองในกอซาตอนนี้คนที่ด่าทอซอบะของท่านนบีปรากฏอยู่นี่แหละครับมุสลิมสภาพของมุสลิมปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับกลับมาดูสังคมมุสลิมบ้านเราทุกวันนี้เวลาใกล้ช่วงเลือกตั้งคุณก็จะเห็นนักการเมืองมุสลิมเสนอตัวเองออกมาพูดกับสังคมว่าผมจะทำหน้าที่ให้แก่สังคมมุสลิมผมจะช่วยเหลือสังคมมุสลิมถ้าผมได้รับคะแนนเสียงได้รับชัยชนะผมจะช่วยเหลือท่านแต่ทุกครั้งที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งคนเหล่านี้เคยแสดงออกอะไรบ้างไหมที่จะขัดขวางชีริกให้หมดไปจากสังคมมุสลิมผู้มีตำแหน่งบางคนในสังคมมุสลิมผู้มีตำแหน่งบางคนในสังคมมุสลิมอย่าว่าแต่สังคมมุสลิมอื่นๆเลยนะนี่สังคมมุสลิมที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนมากของสังคมกลับไม่มีประโยชน์อะไรต่อมุสลิมเลยเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองแค่จะบอกคนที่ไม่ใช่มุสลิมว่าผมเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมไม่ขอเข้าร่วมพิธีที่มันมีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏอยู่แค่นี้ยังพูดไม่ได้เลยครับยังทำตัวเลอะเทอะไร้สาระทำตัวเองให้มีภาพออกมาสู่สังคมเป็นภาพตัวเองไปนั่งอยู่ในพิธีกรรมที่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออย่างล่าสุดเนี่ยความรับผิดชอบของใครอ่ะพาขบวนเต้นชัยฏอนียะห์เนี่ย
มาเต้นกันอยู่หน้ามัสยิดเนี่ยอะไรครับนี่แหละครับการเมืองที่ถูกวินหากันเลือกไปทำไมเลือกไปทำไมนะครับผู้นำแบบนี้เลือกไปทำไมนี่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับการเมืองนะครับย้ำนี่การพูดแบบนี้เนี่ยคือเรื่องศาสนาโดยตรงว่าผู้นำมุสลิมเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบใหญ่หลวงที่สุดกับสังคมมุสลิมคือเรื่องของเตาฮีดคือเรื่องเตาฮีดครับคนที่รับตำแหน่งเป็นอิหม่ามประจำหมู่บ้านต้องมีความรับผิดชอบเรื่องเตาฮีดถ้าเป็นอิหม่ามแต่ไม่มีปัญญาไม่มีความกล้าที่จะตักเตือนผู้คนในสังคมในชุมชนว่าให้ละทิ้งการตั้งภาคีครับลาออกให้มันรู้ไปครับว่าสังคมมุสลิมเนี่ยจะไม่มีคนรับตำแหน่งอิหม่ามเพราะกลัวการพูดเรื่องเตาฮีดยังดีกว่าเข้าไปนั่งหัวโดเป็นอิหม่ามอยู่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้บ้าเปล่าๆครับลาออกครับเงินเดือนที่ได้รับตำแหน่งอิหม่ามนั้นไม่กี่ตังค์หรอกครับไปทำอย่างอื่นดีกว่าอีกเออนี่อะไรกันเข้าไปเป็นอิหม่ามพูดถึงคนเป็นอิหม่ามที่ไม่ทำหน้าที่นะเข้าไปเป็นอิหม่ามชิริกเกิดขึ้นกลางหมู่บ้านไม่พูดไม่กล้าตักเตือนต้องรอให้คนนอกพื้นที่ดูมานั่งสร้างกระแสนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกเป็นทำไมอิหม่ามอย่างนั้นนะพอทีก็เรื่องไม่เป็นเรื่องในกล้านะอย่างพี่น้องเราเล่าให้ฟังอิหม่ามบางคนถ้าคนในชุมชนเป็นคณะใหม่ตายแล้วไม่ขอทำพิธีอุตริไปพวกบิดอะห์ประกาศเลยถ้าอย่างนั้นไปฝังที่อื่นเนี่ยอิหม่ามแบบนี้อิหม่ามแบบนี้มีอยู่จริงแต่ถ้าคนในชุมชนตัวเองเนี่ยห้อยนะห้อยตะกรุดแต่บอกอิหม่ามว่าเรื่องทำพิธีเนี่ยเอาแบบเดิมเต็มที่เชื่อเถอะครับอิหม่ามที่สติปัญญาน้อยแบบนี้จะทำพิธีศพให้คนแบบนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกทุกวันนี้เราจะเห็นคนในสังคมมุสลิมจำนวนไม่น้อยคนบางคนประกาศตัวเองนะครับว่าเป็นผู้ที่จะมาช่วยเหลือสังคมมุสลิมแต่ในขณะเดียวกันก็พาสังคมมุสลิมถลำไปสู่การตั้งภาคีเปล่าประโยชน์ครับผมพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อต้องการทำให้ผู้ฟังทุกท่านตระหนักนะครับว่าภัยของการตั้งภาคีนี่มันเรื่องใหญ่ทุกวันนี้จิตใจของเราความรู้สึกของเราเนี่ยเราโกรธนะครับเราโกรธคนตามที่ศาสนาสั่งหรือเปล่าเราโกรธคนเพราะเขาเนี่ยมีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ตรวจสอบดูครับตรวจสอบดูฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับว่าเรื่องเตาฮีดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใครก็ตามแต่ที่ไม่ศึกษาเตาฮีดตามที่อิสลามสอนสั่งจริงๆคนคนนั้นจะไม่มีวันแสดงจุดยืนออกมาในสังคมตามแนวทางของบรรดานบีอย่างแน่นอนคนคนนึงจะมีความแข็งแกร่งในเรื่องเตาฮีดจะมีความแข็งแกร่งในเรื่องเตาฮีดได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านการศึกษาเรื่องเตาฮีดมาอย่างดีนะครับอ่ะทีนี้เราจะเข้ารายละเอียดของเตาฮีดแล้วคำว่าเตาฮีดคำว่าเตาฮีดถ้าเราแปลสวยๆตามภาษาเนี่ยเราจะแปลว่าการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอกภาพก็คือความเป็นหนึ่งเตาฮีดก็คือการมอบความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนมอบความเป็นหนึ่งเดียวในมิติอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องลงไปเรียนในรายละเอียดนะครับแต่หลักๆเตาฮีดเนี่ยไม่ถึงการมอบความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาระของอัตเตาฮีดเนี่ยคือสิ่งที่ประมวลอยู่ทั่วคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ทั่วหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถึงบอกไม่มีอะไรเป็นการผมใช้คำนี้นะตรงไปขอใช้คำนี้เลยไม่มีอะไรตอแหลไปกว่าการที่คนกลุ่มนึงพรีเซนต์ตัวเองเสนอภาพตัวเองออกสู่สังคมว่าฉันเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับอัลกุรอานแต่เมื่อมองไปยังเขาแล้วกลับหาเรื่องเตาฮีดไม่เจอกลับหาเรื่องการเป็นศัตรูกับชิริกไม่เจอไม่มีอะไรตอแหลไปกว่านี้แล้วตลอดทั่วทั้งคัมภีร์อัลกุรอานมีแต่เรื่องเตาฮีดอัลกุรอานบทแรกเปิดเล่มมา
ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์คือเรื่องเตาฮีดและคือเรื่องของการตามสุนนะห์ของท่านนบีและปิดเล่มอัลกุรอานซูเราะห์อันนาสคือเรื่องเตาฮีดแต่บางคนนี่นะครับเปิดคลิปเขาดูเปิดหนังสือเขาอ่านหาเตาฮีดไม่เจอมีแต่เรื่องอะไรเกะกะไปหมดนะครับและเสนอตัวว่าเป็นหมู่ชนที่อยู่กับอัลกุรอานอะไรครับท่านอยู่กับอัลกุรอานเพียงแค่การอ่านแล้วครับแต่ความเข้าใจความลึกซึ้งความหนักแน่นในสิ่งที่อัลกุรอานระบุไว้ความหนักแน่นในพระดำรัสของอัลเลาะห์เนี่ยแทบไม่มีในตัวท่านระวังให้ดีสภาพเช่นนี้เนี่ยในมิตินึงมันใกล้เคียงกับสภาพของพวกคอวาริจเนี่ยเป็นพวกที่อ่านอัลกุรอานเยอะละหมาดเยอะแต่ท่านนบีไม่ยอมรับการอ่านของเขาหมายถึงว่าประโยชน์ใดๆก็ไม่มีอยู่ทั้งสิ้นในการอ่านของพวกเขานบีได้พูดในหะดีษบทหนึ่งยักรออูนัลกุรอานะลาตุยาวิซุอันตะรอกยะฮุมคนพวกนี้อ่านอัลกุรอานแต่อัลกุรอานไม่เคยพ้นลูกกระเดือกของพวกเขาเลยหมายถึงอัลกุรอานเนี่ยไม่เคยเข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเขาติดอยู่ที่ลูกกระเดือกไม่มีความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นสังคมของเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนบางกลุ่มเนี่ยศึกษาอัลกุรอานมาแต่กลับไม่เข้าใจเตาฮีดศึกษาอัลกุรอานมาพอพูดถึงกลุ่มที่เรียกว่าอัลอาชะอิเราะห์อ๋อกลุ่มนี้ก็เป็นอะห์ลิสุนนะห์เหมือนกันเป็นพี่น้องของเราเหมือนกันมองไม่ออกว่าอัลอาชะอิเราะห์กับอัลกุรอานเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งมองไม่ออกนะครับนี่เป็นเหตุผลนะครับทำไมเชคซอลแลนฟาวซานมีอยู่คำพูดนึงผมเห็นพี่น้องหลายท่านเขาแชร์กันใน Facebook ที่เชคฟาวซานบอกว่าท่านจงสอนเตาฮีดลูกๆของท่านก่อนที่จะสอนอัลกุรอานเพื่อที่ลูกของท่านจะได้ไม่เป็นผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานแล้วก็เป็นซูฟียอมรับไหมครับในสังคมมีกลุ่มคนที่ท่องจำอัลกุรอานได้ทั้งเล่มแม่นยำในการอ้างอิงและอ่านอัลกุรอานอย่างมากแต่กับห่างไกลจากทางนำในอัลกุรอานพวกเขาอ่านอัลกุรอานแล้วเขาก็เป็นซูฟีเคยเห็นไหมล่ะครับเด็กอิหร่านประกวดอัลกุรอานอยู่อันดับต้นๆของโลกเป็นนักกอรีกุรอานเด็กอิหร่านรู้กันว่าเป็นชีอะห์นะครับอ่านอัลกุรอานแต่ห่างไกลที่สุดกับศาสนาอิสลามนี่คือสิ่งที่เชคซอลแลนฟาวซานเตือนว่าท่านทั้งหลายจงสอนลูกๆของท่านให้เขาศึกษาเตาฮีดก่อนสิ่งอื่นใดเพื่อที่ลูกของท่านจะได้ไม่ไปซ้ำรอยคนที่เคยผิดพลาดมาในอดีตคือกลุ่มคนที่อ่านอัลกุรอานและท่องกุรอานได้ทั้งเล่มแต่แค่ถามว่าคำว่าอีลาห์ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานแปลว่าอะไรตอบไม่ได้แค่ถามว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานไม่รู้กี่สิบครั้งมีความหมายว่าอะไรตอบไม่ได้ครับจะสัมมาหาอะไรจะไปถามองค์การที่บอกว่าอัลเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตาวาอัลลอฮ์ทรงสถิตเหนือบัลลังก์มันจะเข้าใจไหมล่ะยากถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับสาระเนื้อหาของอัตเตาฮีดซึ่งก็คือเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานตลอดทั่วทั้งเล่มแม้อัลกุรอานจะกล่าวถึงหลายๆเรื่องไว้ก็ตามแต่เรายืนยันได้เลยว่าคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงเรื่องเตาฮีดเป็นเรื่องสำคัญเราจะถอดบทเรียนอะไรจะสาระของอัลกุรอานไหมล่ะสาระของอัลกุรอานส่วนมากพูดถึงเรื่องเตาฮีดพูดถึงฐานที่เชคโรเบียได้บอกฐานของบรรดานบีมี3ฐานในการประกาศศาสนา1เตาฮีด2นบูวะห์การสอนให้ผู้คนเนี่ยยึดนบีเป็นแบบในการดำเนินชีวิตถ้าแค่เรื่องละหมาดนี่ยังไม่กล้าจะเอานบีเป็นแบบกลัวจะแตกแยกกับผู้คนกลัวจะโดนกล่าวหาว่าสร้างความแตกแยกเลิกพูดเถอะครับเรื่องอื่นเรื่องละหมาดครับเรื่องละหมาดเนี่ยเชคอัลบานีบอกถ้าเรื่องละหมาดเนี่ยจะให้พูดตรงๆว่าฉันขอละหมาดตามนบีจะไม่เอาใครมาเป็นแบบอย่างในเรื่องละหมาดเหนือนบีถ้าไม่กล้าพูดนะเลิกพูดเถอะครับเชคอัลบานีมีหนังสือเล่มนึงซีฟตุซอลาตินนบีลักษณะการละหมาดของท่านนบีเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหโดนเกลียดชังจะหลายคนเลยครับเพราะอะไรครับ
ชคอัลบานีได้ระบุไว้นะครับว่าพอในยุคสมัยหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่แม้แต่เรื่องละหมาดเนี่ยเขายังเอานบีเป็นแบบไม่ได้ละหมาดตามบรรพบุรุษละหมาดตามสำนักที่ตัวเองยึดถือจนไม่ดูหลักฐานเยอะแยะไปหมดนะครับฐานที่สองของการประกาศศาสนาตามแนวทางนบีคือนบูวะและฐานที่สามก็คืออัลมาอัดเรื่องโลกหน้าการสอนให้บุคคลเนี่ยตระหนักถึงการกลับไปหาอัลลอฮ์ตระหนักในการสอบสวนในหลุมศพเรื่องใดๆก็ตามแต่บนโลกใบนี้ต่อให้มันสำคัญแค่ไหนจะต้องไม่ไปล้มล้างโลกหน้าฉะนั้นนี่คือฐาน3ประการที่บรรดานบีสอนทุกนบีจะอยู่บนฐาน3ประการนี้ฉะนั้นการสอนศาสนาของเราไม่ว่าจะไปสอนเรื่องปลีกย่อยแค่ไหนก็ตามแต่จะต้องวิ่งกลับมาหา3ฐานนี้ถามว่าที่เราเถียงกันเราพยายามหาทัศนะที่ดีที่สุดหาหลักฐานที่ดีที่สุดในเรื่องปลีกย่อยของการละหมาดอย่างเช่นเรื่องการกุนูดในเวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยที่เราพยายามหาคำตอบในเรื่องนี้ให้มันดีที่สุดเนี่ยมันวิ่งกลับไปไหนล่ะครับกลับไปหาสามฐานนี้เรากูนูดเนี่ยเราจะกูนูดหรือไม่กูนูดก็ตามแต่ที่เราจะให้น้ำหนักกันนะเพื่ออะไรเพื่อจะกราบไหว้อัลลอฮ์ไงแล้วก็เพื่อที่จะได้เอาอันเนี้ยเป็นผลงานอามันของเราในโลกหน้าแล้วก็เพื่อจะได้ตามนบีนี่กลับไปหาสามฐานนี้แต่ถ้าแนวทางที่เป็นอื่นไปจากแนวทางของนบีไม่ต้องเลี้ยวผมก็ไม่ค่อยชอบเลี้ยวเท่าไหร่อย่างเช่นแนวทางอีควานเนี่ยพูดตรงๆแนวทางอีควานในไทยมีหรือเปล่าไม่รู้อะเวลาพูดถึงอีควานเนี่ยเขาบอกว่าในไทยไม่มีนี่ขนาดว่าอีควานไม่มีในไทยนะครับคนยังกลัวที่จะพูดถึงอีควานขนาดนี้นี่ประกาศตรงนี้เลยนะครับใครอยากบรรยายเนี่ยติดต่อมาใครอยากบรรยายติดต่อมาเนี่ยจะให้สำนักพิมพ์ซาบิกูลเนี่ยใช้เป็นที่บรรยายเนี่ยช่วยบรรยายหัวข้ออันตรายของอีควานเดี๋ยวจะให้ค่าซองหมื่นหนึ่งแจ้งค่าซองไว้ล่วงหน้าเลยจะให้หมื่นหนึ่งค่าซองบรรยายหัวข้ออันตรายของอีควานดูนี่มันจะมีใครกล้าพูดไหมเชคโรเบียเนี่ยได้ระบุเลยถ้าแนวทางที่เป็นอื่นไปจากแนวทางของท่านนบีซึ่งหนึ่งในนั้นที่เชคโรเบียเนี่ยติมาตลอดก็คืออีควานมุสลิมถ้าเป็นแนวทางของอิควานมุสลิมูนจะมีฐาน3ตัวเหมือนกันแต่คนละฐานเลยแนวทางของท่านนบีเนี่ยฐานแรกก็คือเตาฮีดแต่ของอิควานน่ะตรงข้ามคือการเมืองการเมืองการเมืองครับการเมืองต้องเป็นเรื่องการเมืองแนวทางของอิควานในเรื่องใหญ่ของเขาคือเรื่องการเมืองคีลาฟะดาวละรัฐสารพัดสารพีนะครับการเมืองการเมืองเป็นเรื่องใหญ่สองแนวทางของบรรดานบีฐานที่สองก็คืออันนูบูวะสอนให้ผู้คนเนี่ยสอนให้ผู้คนเนี่ยตามนบีสอนให้ผู้คนเนี่ยละทิ้งอุตริในชีวิตและกลับไปหาสุนนะของท่านนบีแต่ถ้าแนวทางอิควานเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สองที่เป็นฐานคืออะไรครับฟิกรอฟิกรียะมัวแต่ผลิตความคิดนะความคิดลอยๆยิ่งใหญ่ออกมาสู่สังคมไปดูได้สังเกตดูดะวะซะลาฟียะเนี่ยคือมันไม่มีอะไรต้องมานั่งผลิตความคิดใหม่มันคือการเรียกร้องผู้คนกลับไปหาซุนนะห์นบีแต่ถ้าแนวทางแบบอิควานมุสลิมูนเนี่ยต้องผลิตความคิดวาทะใหม่ๆตลอดเดี๋ยวประชาชาติหนึ่งเดียวมั้งนะเดี๋ยวอะไรอีกก็ไปดูวนไปวนมามีแต่ความคิดหลังๆนี่โอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยฟิกฮุตตะซามุห ฟิกว่าด้วยความใจกว้างอะไรฟิกฮุตตะอายุฟิกว่าด้วยการใช้ชีวิตอะไรไปเรื่อยนึกออกไหมแล้วก็เวลาฟังก็จับสาระไม่ค่อยได้ลอยก็ไปลอยกันมาอย่างนี้เป็นต้นในที่เชคโรเบียเตือนลักษณะของไอ้ความรู้สึกมูลเนี่ยให้ดูดีๆก็จะมีลักษณะใส่ความคิดเป็นวาทะใส่ฟิกรอพวกหลักคิดต่างๆ
ยิงออกไปสู่สังคมเป็นหลักคิดคนเนี่ยหาซุนนะห์ไม่เจอสักทีเพราะมัวแต่มึนอยู่กับหลักคิดลอยๆนี่แหละมัวแต่มึนอยู่กับหลักคิดลอยๆนี่เหมือนด็อกเตอร์คนนึงเสียชีวิตไปแล้วด็อกเตอร์ยูซุฟกอรอดาวีอ่านหนังสือเขาส่วนใหญ่ในชีวิตมีแต่เรื่องหลักคิดทำซาลาฟีให้เป็นซูฟีทำซูฟีให้เป็นซาลาฟีอิสลามแบบอะไรหนังสือเขามีเยอะแยะไปหมดแหละฟิกว่าด้วยการลำดับความสัมพันธ์ของปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฟิกว่าด้วยอนาคตศาสตร์แนวคิดอนาคตศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ฟังแล้วมันก็ปรัชญานี่ลักษณะไอ้ขวานแล้วก็อันที่สามสุดท้ายรูฮีเป็นเรื่องดราม่าถ้าแนวทางของบรรดานบีเนี่ยสอนให้ผู้คนเนี่ยตระหนักในเรื่องมาอาดเรื่องโลกหน้าตายไปแล้วเนี่ยมาเลก็จะสอบสวนอะไรเราในหลุมศพแต่ถ้าแนวทางอิควานคืออะไรรูฮีเป็นเรื่องดราม่าเป็นเรื่องดราม่าคือมีเรื่องเอามาปั่นสังคมมุสลิมตลอดอ่ะพี่น้องตายต่างประเทศพี่น้องตายต่างประเทศนี่เราเจ็บปวดเราต้องช่วยแต่บางคนเนี่ยเจ็บปวดแต่พี่น้องตายในเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในแนวทางตัวเองบางทีเนี่ยตายกันในพื้นที่ที่มันอยู่เนี่ยมันยังไม่แสดงความรู้สึกเลยนึกออกไหมครับถ้าไม่ใช่คนของพวกเขาผมเคยตั้งข้อสังเกตนะนี่ขนาดว่า 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประเทศมุสลิมจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรแล้วคีร์กีสถานหรืออะไรเนี่ยยิงกันที่พรมแดนประเทศเนี่ยไม่เห็นมีใครเสนอนะบอกว่านี่ตอนนี้วิกฤตมุสลิมเป็นมุสลิมด้วยกันทำไมถึงยิงกันระหว่างพรมแดนมุสลิมประเทศมุสลิมมีใครเสนอไหมไม่มีเพราะไม่ใช่เรื่องของกาตาร์แต่ถ้ากาตาร์เนี่ยโดนซาอุดีบอยคอร์ดเท่านั้นแหละโอ้มันต้องรีบเสนอเห็นไหมเพราะอะไรเพราะมีประเทศของเราเชสเนียนะเชสเนียโดนปูตินเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตายก็ต้องเท่าไหร่แทบไม่เคยมีการจัดงานไม่มีการได้ยินเพราะอะไรอะไม่ใช่พวกตัวเองอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาปัญหาฉะนั้นถ้าเป็นแนวทางอิควานมุสลิมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยปั่นเรื่องมีแต่เรื่องปั่นสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนสักทีมึนก็อยู่อย่างนั้นนะครับนี่ให้เข้าใจกลับไปที่ประเด็นเรื่องเตาฮีดเตาฮีดนี่คือหลักธรรมสาระที่ปรากฏอยู่ในส่วนใหญ่ของคัมภีร์อัลกุรอานปรากฏอยู่ในส่วนมากของหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยจะดำเนินการสอนศาสนาตามแนวทางของอัลกุรอานดูสิครับส่วนใหญ่ในการสอนของคนมีเรื่องเตาฮีดหรือมีเรื่องอะไรถ้าเรื่องเตาฮีดแทบจะเป็นส่วนน้อยในชีวิตคนถ้าเรื่องเตาฮีดแทบจะเป็นส่วนน้อยในชีวิตคนอันนี้อย่ามาอ้างครับว่าตัวของคุณเนี่ยดำเนินการสอนอิสลามตามแนวทางของอัลกุรอานบางคนเวลาพูดอย่างนี้อาจจะอ้างอีกว่าเฮ้ยก็ตอนนี้สังคมมุสลิมเนี่ยมันเป็นสังคมมุสลิมกันแล้วไม่ใช่สังคมยะฮีริยะจะมาเน้นเตาฮีดอะไรขนาดนั้นเอาซุบิลลาฮิมินซาลิกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจำได้ว่าเมื่อครั้งตอนที่เชคยูนุสซอบาฮีเนี่ยมาที่ประเทศไทยในวันนึงเชคยูนุสเนี่ยได้อธิบายหนังสือกอวาอิบอัลอัรบะซึ่งสำนักพิมพ์เราแปลมาแล้วนะรากฐาน4ประการในเรื่องชิริกเนี่ยในการอธิบายหนังสือนี้ในวันหนึ่งเชคนุสซอบาฮีเนี่ยได้ยกหะดีษบทหนึ่งมาที่เป็นหะดีษที่ได้ระบุว่าก่อนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันท่านนบีได้ย้ำเตือนซอฮาบะห์ของท่านซึ่งณตอนนั้นในนครมะดีนะห์เนี่ยซอฮาบะห์ของท่านไม่ได้ตั้งภาคีแต่นบีได้ย้ำเตือนและสั่งเสียให้มุสลิมระวังภัยของการเอากุโบรเอาหลุมศพของบรรดานบีมาเป็นที่ละหมาดนบีได้พูดถึงเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งยะฮูดและนะซอรอที่พวกเขาได้เอากุโบร์ได้เอาสุสานของบรรดานบีของพวกเขามาเป็นที่สุญูดมาเป็นที่ละหมาดมาเป็นที่ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นบียกเรื่องนี้มาเตือนให้บรรดาซอฮาบะห์ตระหนักณเวลานั้นที่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้ตั้งภาคีเลยนี่บทเรียนครับว่าต่อให้ท่านนบีเนี่ยเห็นว่าซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยใสสะอาดจะชิริกแข็งแกร่งกว่าพวกเราเนี่ยล้านเท่าท่านนบีก็เตือนแต่ไอ้พวกเราตอนนี้เนี่ยเวลาพูดเรื่องชิริก
พูดเหมือนไม่ค่อยมีแรงมันก็พูดไปมุสลิมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งภาคีอะไรขนาดนั้นเห็นไหมแต่เวลาพูดสิ่งหนึ่งแล้วมีแรงมากคืออะไรการเมืองอย่างเงี้ยบอลโลกอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือประเด็นนะครับทีนี้แน่นอนแหละครับเวลาเราสรุปว่าอัลกุรอานเนี่ยสาระของมันสาระมวลรวมของอัลกุรอานเนี่ยพูดถึงเรื่องเตาฮีดสาระมวลรวมของหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเรื่องเตาฮีดนะครับเวลาเราสรุปว่าสาระมวลรวมเนี่ยคือเรื่องเตาฮีดเนี่ยแน่นอนถ้าเราเนี่ยศักยภาพแบบเราที่เป็นคนบ้านๆชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้แข็งแกร่งในเรื่องวิชาการถ้าจะให้ไปนั่งเอาทุกบทมานั่งศึกษาเนี่ยเราก็จะไม่ไหวซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของระดับผู้มีความรู้ไปแต่ถ้าแบบระดับเราคนอาวามคนธรรมดาคนระดับล่างๆเนี่ยการเรียนรู้เรื่องเตาฮีดเนี่ยก็ให้เรียนตามหลักสูตรที่บรรดาผู้รู้เขาแบ่งซึ่งในการเรียนรู้เรื่องของอัตเตาฮีดเนี่ยเพื่อให้เกิดความกระจ่างให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาได้แบ่งเรื่องของเตาฮีดออกเป็น3ชนิด3ประเภทนะครับซึ่งเราก็เคยบรรยายไปในหลายคลิปแล้วแหละบรรดานักวิชาการเนี่ยเขาได้แบ่งเรื่องเตาฮีดเนี่ยออกเป็น3ประเภทที่แบ่งเนี่ยก็เพื่อให้เราเนี่ยจะได้กระจ่างนะครับจะได้กระจ่างว่าเวลาเราเนี่ยจะกราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราจะต้องเชื่อและคนในยุคญาฮิลียะยุคก่อนอิสลามจะมาประกาศที่พวกเขาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกเขามีความผิดพลาดในเรื่องนี้เนี่ยข้อใดเราจะได้ไม่ต้องไปซ้ำรอยพวกเขานะครับด้วยเหตุนี้เองเรื่องการแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรการเรียนเตาฮีดที่แพร่หลายที่สุดในสมัยหลังๆนะแต่เวลาพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าการแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทเพื่อการศึกษาจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ที่อุตริขึ้นจากคนรุ่นหลังไม่ใช่ครับการแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทหรืออย่างน้อยที่สุดแบ่งระหว่างเตาฮีดรูบูบียะห์กับเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ออกจากกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในคำพูดของซาลาฟุสซอลเลห์ในยุคต้นของอิสลามนะครับในการแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทเพื่อการศึกษาเรารู้กันว่าการแบ่งนี้จะประกอบไปด้วย1คือเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เอาคร่าวๆก่อนเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ก็คือการที่มุสลิมคนหนึ่งเนี่ยให้ความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านความเป็นพระเจ้าและในมิติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของพระเจ้าในมิติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของพระเจ้าถ้าพูดภาษาให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆก็คือให้ความเป็นหนึ่งแก่พระองค์อัลเลาะห์ในมิติหรือในด้านที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอัลเลาะห์โดยตรงไม่ใช่เรื่องของหน้าที่เราไม่ใช่การกระทําของเราเตาฮีดประเภทที่1เนี่ยไม่เกี่ยวกับการกระทําของเราแต่เกี่ยวกับการกระทําของพระผู้เป็นเจ้าเช่นการสร้างการสร้างเป็นหน้าที่ของใครครับของพระผู้เป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสร้างเนี่ยมันคือการกระทําของอัลเลาะห์การกําหนดคือการกระทําของอัลเลาะห์การให้มนุษย์เข้าสวรรค์และลงนรกการตัดสินให้ใครเข้าสวรรค์และลงนรกเป็นการกระทําของอัลเลาะห์การให้ฟื้นคืนชีพเป็นการกระทําของอัลเลาะห์การประทานฝนเป็นการกระทําของอัลเลาะห์อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันสงวนเป็นการกระทําของอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวถ้าใครไปเชื่อว่าอื่นจากอัลเลาะห์มามีส่วนร่วมด้วยก็จะเกิดการตั้งภาคีขึ้นในประเภทที่1ย้ํานะครับคีย์เวิร์ดเลยคําสําคัญของเตาฮีดประเภทที่1ก็คือการกระทําของพระเจ้าให้ความเป็นหนึ่งเดียวให้ความเป็นเอกภาพในมิติการกระทำของพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่าอัตโนมัติแหละครับว่าจะต้องยืนยันในการมีอยู่จริงของพระเจ้าด้วยฉะนั้นพวกที่เป็นเอทีเอสเนี่ยคือพวกที่เป็นศูนย์เลยในเตาฮีดประการนี้นอกจากจะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วเนี่ย
ยังเอาการกระทำของพระเจ้าไปให้แก่สิ่งอื่นไปให้กฎฟิสิกส์ไปให้อะไรก็ว่ากันไปในความเข้าใจของพวกเขานะครับนี่คือเตาฮีดอัรรูบูบียะห์เตาฮีดอัรรูบูบียะห์ให้ความเป็นหนึ่งเดียวในมิติทางด้านการกระทำของพระผู้เป็นเจ้าส่วนเตาฮีดชนิดที่2เนี่ยเราเรียกกันว่าเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์หมายถึงการให้ความเป็นหนึ่งเดียวแก่พระองค์อัลลอฮ์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของมนุษย์ก็คือมิติที่เกี่ยวข้องกับการกราบไหว้ของมนุษย์การกราบไหว้นี่หน้าที่ใครหน้าที่ของมนุษย์ละการบูชากราบไหว้นี่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ในขณะที่การสร้างการกำหนดการบริหารความเป็นไปในจักรวาลอันนี้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าฉะนั้นส่วนนี้จะกลับไปหาเตาฮีดข้อแรกแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของมนุษย์จะเป็นเตาฮีดข้อที่2ที่เรียกว่าเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ฉะนั้นความต่างระหว่างเตาฮีดอัรรูบูบียะห์กับเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ก็คือโฟกัสเน้นหนักไปที่คนละส่วนกันเตาฮีดอัรรูบูบียะห์เน้นไปที่เรื่องการกระทำของพระเจ้าส่วนเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เน้นไปที่การกระทำของมนุษย์ฉะนั้นเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เนี่ยมันจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการดุอาของเราเราดุอาต่อใครดุอาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวไหมถ้าดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยแล้วก็ไปดุอาต่อหลุมศพโต๊ะตะเกียร์ด้วยไอ้นี่แหละชิริกคือการตั้งภาคีแล้วละหมาดของเราละหมาดให้ใครละหมาดให้อัลเลาะห์หรือละหมาดให้ต้นไม้ดูดวงดูหมอทำนายไทยทักอย่างเงี้ยอะไรอีกตะกรุดเส้นไหว้ดวงวิญญาณอันเนี้ยมันการกระทำของใครอ่ะการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแล้วเวลามนุษย์กระทำสิ่งนี้มันก็จะเป็นการตั้งภาคีเพราะมนุษย์ไม่ได้เอาการกระทำของตัวเองกลับไปหาอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้มอบการกราบไหว้ของตัวเองให้อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวการเคารพกราบไหว้บูชาเป็นหน้าที่ที่มนุษย์ต้องทำซึ่งมนุษย์ต้องมอบให้แก่อัลลอฮ์เมื่อใดที่มนุษย์เนี่ยผันเอาไปมอบให้แก่สิ่งอื่นด้วยนอกเหนือจากอัลลอฮ์มันก็จะเป็นการตั้งภาคีนะครับเตาฮีดอัรรูบูบียะห์กับเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องแยกออกจากกันเพื่อทำการเรียนในรายละเอียดให้มันกระจ่างแม้ว่าเนื้อหาของมันจะมีการเกี่ยวพันกันแต่ที่แยกออกมาเนี่ยเพื่อจะทำให้เราเนี่ยกระจ่างว่าทำไมการตั้งภาคีมันถึงปรากฏอยู่อย่างไม่จบสิ้นอันเนื่องมาจากมีมนุษย์ที่โง่เขลาบางส่วนคิดว่าถ้าตัวเองไม่กระทำการตั้งภาคีในประเภทแรกตัวเองเป็นมุสลิมเรียบร้อยแล้วมันมีมนุษย์บางส่วนที่โง่เขลาที่คิดว่าถ้าเขาเนี่ยเพียงแค่มีเตาฮีดประเภทที่หนึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะมีสถานะความเป็นมุสลิมก็คือถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์ผู้เดียวสร้างโลกเขาจะไปไหว้ต้นไม้จะไปห้อยตะกรุดก็ไม่เป็นไรเป็นมุสลิมแล้วนี่คือความเข้าใจที่โง่เขลาแต่ถ้าแนวทางซาลาฟียะห์หรืออิสลามที่แท้จริงจะสอนให้เราตระหนักเสมอว่าต่อให้ท่านไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในเตาฮีดประเภทที่หนึ่งแต่ท่านไปตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แค่ข้อเดียวจากเตาฮีดประเภทที่สองท่านสิ้นสถานะความเป็นมุสลิมต่อให้ท่านบอกว่าเอกภพนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์ผู้เดียวที่สร้างแต่ท่านเอาศีรษะของท่านไปกราบไหว้หลุมศพของมนุษย์ท่านสิ้นสถานะความเป็นมุสลิมนะครับเตาฮีด2ส่วนเนี่ยต้องแยกให้ดีคำถามมีอยู่ว่าใครเป็นผู้ที่แบ่งเตาฮีดรูบูบียะห์กับเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์ออกจากกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นเราได้หลักฐานจากคำพูดของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์รู้จักใช่ไหมครับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอบูฮานีฟะห์เป็นนักวิชาการมุสลิมในยุคต้นเป็นอิหม่ามใหญ่ของมัซฮับมัซฮับคือสำนักการตีความในกฎหมายอิสลามที่เรียกกันว่ามัซฮับฮานะฟีสำนักฮานะฟีเป็นอิหม่ามท่านหนึ่งที่โลกอิสลามทั้งใบเนี่ยไม่ปฏิเสธในความรู้ของท่าน
อิหม่ามอบูฮานีฟะห์เนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อ้างกันว่าเป็นหนังสือของท่านซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับโดยผู้รู้ในมัซฮับฮานาฟีหลายส่วนมีว่าจะเป็นผู้รู้ที่ยืนตรงข้ามกับแนวทางซะลาฟีเนี่ยก็ยอมรับเล่มนี้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มันซูบเค้าเรียกมันซูบนี่คือกล่าวกันว่าอบูฮานีฟะห์เป็นผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าอัลอาลิมวัลมุตะอัลลิมนี่คือชื่อหนังสืออัลอาลิมวัลมุตะอัลลิมหนังสือเล่มนี้ของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เนี่ยมันคือหนังสือโบราณไงเวลาจะเอามาพิมพ์ยุคปัจจุบันมันก็จะต้องมีผู้ทำการตรวจทานจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ภายใต้การตรวจทานจัดพิมพ์ของมุฮัมมัดซาฮิดอัลกอซารีหัวหน้าใหญ่ของพวกอาชัยเอรอนะครับในหน้าที่6ของหนังสือเล่มนี้ที่ได้รับการจัดพิมพ์เนี่ยมุฮัมมัดซาฮิดอัลกอซารีเนี่ยก็ได้ชี้แจงในดุลพินิจของเขาว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถูกต้องจากอบูฮานีฟะแม้ว่าจะผ่านการรายงานสืบทอดตัวเล่มมาผ่านคนที่ชื่ออบูมูตียะซาฮิดกอซารีก็บอกว่ามูฮัมหมัดซาฮิดอัลกอซารีก็ระบุว่าอบูมูตียะเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือได้ถูกให้ความเชื่อถือนะครับในหมู่นักวิชาการในสำนักฮานาฟีไปดูในหน้าที่6ทีนี้ในหน้าที่51เนี่ย51เนี่ยอิหม่ามอบูฮานีฟะเนี่ยได้ระบุเรื่องของเตาฮีดที่เราต้องให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคำพูดอบูฮานีฟะในประโยคที่จะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าครบ3เตาฮีดเลยเตาฮีดประเภทที่1คือเตาฮีดอัรรุบูบียะห์เตาฮีดอันที่2คือเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์และเตาฮีดอันที่3ก็คือเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัสซิฟาตก็คือการให้อันที่3เนี่ยจะหมายถึงการให้ความเป็นหนึ่งแก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางด้านพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ลักษณะที่เฉพาะสำหรับพระองค์อย่าเอาไปให้สิ่งอื่นอย่าไปเชื่อว่ามีในสิ่งอื่นนะครับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้ระบุไว้นะครับว่าในหน้าที่51ท่านได้ระบุว่าวัลลอฮุตะอาลายุดอะมินอะลาลามินอัสฟัลอบูฮานีฟะได้ระบุว่าและพระองค์อัลลอฮ์นั้นพระองค์เนี่ยจะถูกวิงวอนจากมนุษย์พระองค์จะถูกวิงวอนในฐานะที่พระองค์ทรงอยู่เบื้องบนสุดมินอะลาพระองค์นี่จะถูกวิงวอนในฐานะที่พระองค์นี่อยู่เบื้องบนสุดอบูฮานีฟะยืนยันว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนสุดเดี๋ยวอาชาจะตีความไปแล้วโอ้ยบนสุดที่นี่หมายถึงเกียรติสูงสุดเอาไปเรื่องเกียรติอีกแล้วมันจะเกียรติได้ยังไงล่ะเขากล่าวของคู่กันอยู่ลามินอัสฟัลไม่ใช่พระองค์เนี่ยมาอยู่เบื้องล่างสุดเข้าใจไหมนี่เขากล่าวสิ่งตรงข้ามมันอยู่อบูฮานีฟะรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ระบุว่ามนุษย์เนี่ยจะวิงวอนต่อพระเจ้าโดยพระเจ้าเนี่ยถูกวิงวอนนะแต่พระองค์เนี่ยอยู่เบื้องบนมนุษย์วิงวอนโดยที่มนุษย์เนี่ยสำเนียกอยู่เสมอว่าผู้ที่เราวิงวอนขอเนี่ยอยู่นู่นเบื้องบนไม่ใช่อยู่ล่างสุดเข้าใจยังเวลาบอกว่าไม่ใช่อยู่ล่างสุดเนี่ยจะหมายถึงแค่เกียรติล่างกว่าของเพื่อนเหรอครับไม่ใช่แค่นั้นทั้งหมดแหละครับซาตอัลลอฮ์เนี่ยตัวตนพระเจ้านี่ไม่ได้มาอยู่ล่างสุดเกียรติก็ไม่ได้มาอยู่ต่ำสุดทุกมิติของความล่างเนี่ยไม่มีหน้าที่อัลลอฮ์ก็แต่ยังฉะนั้นทุกมิติของการอยู่เหนือสุดเนี่ยก็จะมีหน้าที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่อยู่เหนือสุดในทุกมิติทั้งมิติของตัวตนซาตตัวตนของพระเจ้านี่อยู่เหนือสุดอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอยู่อย่างไรก็ไม่ต้องไปคิดอันนั้นไม่ใช่หน้าที่เราและในแง่ของเกียรติยศในแง่ของเกียรติและฐานะอัลลอฮ์ก็อยู่เหนือสุดและในแง่ของอำนาจอัลลอฮ์ก็อยู่เหนือสุดแต่อชัยรอห์เนี่ยบอกว่าเขาเอา2ข้อพอเวลาบอกว่าอัลลอฮ์อยู่สูงสุดอยู่เหนือสุดเนี่ยเอา2ข้อพอก็คือฐานะกับอำนาจนึกออกมั้ยครับแต่ของเราอะห์ลิสซุนนะห์ซะลาฟียะห์เนี่ยเราบอกว่าการอยู่เบื้องบนสุด
การอยู่เบื้องบนการอยู่เหนือสุดของอัลเลาะห์เนี่ย3มิติเลย1มิติของตัวตนญาตอัลเลาะห์เนี่ยตัวตนของพระเจ้านี่อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลนะครับฐานะของพระเจ้าก็อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลอำนาจของพระเจ้าก็อยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลแต่ชัยรอบอกว่าไม่ได้ได้แค่2ข้อแหละข้อแรกไม่ได้ที่บอกว่าตัวตนของพระเจ้าอยู่เหนือทั้งหมดนี่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าทรงมีอยู่แบบไม่บนไม่ล่างไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หน้าไม่หลังนะพระเจ้าของชัยรอบชัยรอบอกว่าพระเจ้าทรงมีอยู่แต่ไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่บนแล้วอยู่ล่างหรือเปล่าล่างก็ไม่อยู่แล้วอยู่หน้าหรือเปล่าไม่อยู่หลังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ขวาอยู่ไม่อยู่ซ้ายอยู่ไม่อยู่แล้วอยู่ไหนอยู่แบบไม่มีที่ยังไงอะอยู่แบบไม่มีที่ขยายความหน่อยสิหมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีอยู่โดยในจักรวาลเอกภพนี้พระองค์ก็ไม่ได้มาอาศัยอยู่นะและนอกเอกภพพระองค์ก็ไม่ทรงดำรงอยู่นั่นแหละมีแบบนั้นแหละก็คือมีแบบไร้ตัวตนเนี่ยมีแค่ในหัวอย่างเดียวหมายถึงว่ามีในความคิดได้อย่างเดียวนึกออกไหมครับด้วยเหตุนี้อาเชโรฮะเลยบอกว่าเราอะเชื่อนะว่าโลกหน้าเราจะได้เห็นพระเจ้าเชื่อตามกุรอานบอกแหละแต่เห็นแบบพระองค์ไม่อยู่ด้านหน้าเห็นโดยที่พระเจ้าไม่อยู่หน้าไม่อยู่หลังไม่อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวาไม่อยู่บนไม่อยู่ล่างไม่อยู่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาเห็นด้วยนั่นแหละนั่นคืออัลอาชัยเราะห์แต่อิหม่ามอบูฮานีฟะห์บอกว่าและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์จะทรงถูกวิงวอนในฐานะที่พระองค์ทรงอยู่เบื้องบนสุดลามินอัสฟัลหาใช่อยู่เบื้องล่างสุดวรรคนี้คือเตาฮีดอัลอัสมาวะซิฟาตคือตัวอย่างของเตาฮีดอัลอัสมาวะซิฟาตเตาฮีดที่พูดถึงลักษณะของพระเจ้าได้ประเภทที่1ออกมาلأن الأسفل أبو حنيفة พูดต่อเนื่องจากสภาวะการอยู่เบื้องล่างสุดเนี่ยนะไลซะมินวัสฟิรรุบูบียะห์วัลอุลูฮียะห์ฟีชัยอินอันเนื่องมาจากสภาวะการอยู่เบื้องล่างสุดเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่ถูกพรรณนาถึงความเป็นพระเจ้าความเป็นอัรรุบูบียะห์และความเป็นผู้ถูกบูชากราบไหว้คืออุลูฮียะห์ในสิ่งใดๆเลยของพระเจ้าเข้าใจมั้ยครับอบูฮานีฟะห์บอกว่าเนื่องจากสภาวะเบื้องล่างเนี่ยการอยู่ล่างสุดเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากลักษณะที่เราไปพรรณนาถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างของอัลลอฮ์และก็ไม่ใช่ลักษณะที่ถูกพรรณนาถึงความเป็นผู้ถูกกราบไหว้ใช้คำว่าอุลูฮียะห์ในสิ่งใดๆเลยจากตัวตนของพระผู้เป็นเจ้าจากคำพูดนี้ของอบูฮานีฟะห์เราได้หลักฐานเป็นข้อสรุปออกมาว่าอบูฮานีฟะห์ได้ระบุถึงสาระของเตาฮีดเป็น3ประเภทอันแรกเลยที่ท่านกล่าวถึงก็คือเตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟัตก็คือการให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลเลาะห์ทางด้านลักษณะซึ่งลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าที่อบูฮานีฟะห์เอามากล่าวในที่นี้ก็คือลักษณะการอยู่เบื้องบนสุดนั่นคือลักษณะที่สงวนเฉพาะอัลเลาะห์ลักษณะการอยู่เบื้องบนสุดและลักษณะที่ไม่มีณที่พระเจ้าเป็นลักษณะที่ไม่มีอยู่ณที่พระเจ้าก็คือลักษณะการมาอยู่เบื้องล่างสุดอันนี้ไม่ใช่โดยอบูฮานิฟะห์ให้เหตุผลว่าลักษณะสภาวะที่อยู่เบื้องล่างสุดเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่เราจะเอาไปอธิบายพรรณนาถึงความเป็นอัรรุบูบียะห์ความเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและความเป็นอัลอุลูฮียะห์ความเป็นผู้ที่ถูกกราบไหว้ในตัวตนของพระผู้เป็นเจ้านะครับฉะนั้นคำพูดอบูฮานีฟะห์ตรงนี้จึงเป็นหลักฐานชี้ออกมาว่าอิหม่ามอบูฮานีฟะห์แบ่งระหว่างเตาฮีดอัรรุบูบียะห์กับอัลอุลูฮียะห์ออกจากกันนะครับนี่คือหลักฐานทีนี้อะเสร็จอบูฮานีฟะห์เนี่ยมาดูอีกท่านหนึ่งต่อก็คือท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอัตตอฮาวีเนี่ยเป็นนักวิชาการที่สังกัดอยู่ในมัซฮับฮานาฟีเช่นเดียวกันเป็นฮานาฟีเหมือนกันสังกัดอยู่ในฟิก
อยู่ในนิติศาสตร์สกุลของอบูฮานีฟะและได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่าอะกีดะตุตฮาวิยะออกมาซึ่งเป็นหนังสือที่ได้ระบุเลยว่าอิหม่ามอบูฮานีฟะและสานุศิษย์คนสำคัญเนี่ยเขาเชื่อแบบที่เล่มนี้กล่าวถึงซึ่งแน่นอนว่าอิหม่ามอัตตฮาวีเองก็เป็นคนในยุค300ปีแรกยังอยู่ในยุคสลับอยู่ทีนี้อิหม่ามอัตตฮาวีเนี่ยท่านได้เขียนหนังสืออะกีดะตฮาวียะเนี่ยขึ้นต้นหนังสือมาเลยเนี่ยท่านได้กล่าวถึงพระองค์อัลลอฮ์ได้กล่าวเรียงไว้นะครับเป็นข้อๆเลยข้อแรกเลยอิหม่ามตฮาวีได้ระบุว่าลาวะลาชัยอะมิสลูฮูและไม่มีสิ่งใดเลยที่ไปเสมอเท่าอัลลอฮ์ขึ้นมาตัวบทและไม่มีสิ่งใดๆทั้งสิ้นที่มันจะไปเสมอเท่าพระผู้เป็นเจ้าสาระของประโยคนี้คือเตาฮีดอะไรคือเตาฮีดอะไรครับคือเตาฮีดอัลอัสมาวัสซิฟาตเตาฮีดที่พูดถึงลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าดูดีๆนะเรียงเหมือนอบูฮานิฟะนะอบูฮานิฟะประโยคเมื่อกี้ขึ้นต้นขึ้นประโยคมาก็พูดถึงเรื่องลักษณะของพระเจ้าอิหม่ามตอฮาวีเนี่ยก็เรียงเหมือนอบูฮานิฟะเลยขึ้นมาข้อแรกก็คือไม่มีสิ่งใดเลยที่จะไปเสมอเหมือนพระองค์อัลลอฮ์แสดงว่านี่คือเตาฮีดอัลอัสมาอัสซิฟาตแล้วท่านก็พูดต่อวะลาชัยอะยุญิซุฮูและก็ไม่มีสิ่งใดที่จะไปทำให้พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยไร้ความสามารถลงได้ไม่มีไม่มีสิ่งใดเราในฐานะผู้ศรัทธาจะต้องเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่จะไปทำให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยหมดอำนาจไร้ความสามารถนี่คือเตาฮีดรุบูบียะห์อภิปรายเรื่องของอำนาจของพระเจ้าว่าไม่มีสิ่งใดท้าทายอำนาจพระองค์ได้วะลาอิลาฮะกอยรุและไม่มีผู้ถูกกราบไหว้ที่แท้จริงนอกเหนือจากอัลลอฮ์สามข้อแล้วเป็นไปได้อย่างไรครับนะพวกที่บอกว่าฉันเนี่ยเรียนอะกีดะฮ์ตอฮาวีแต่ไม่ยอมรับการแบ่งเตาฮีดเป็นสามนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกตาบอดครับตาบอดเท่านั้นแหละโต๊ะครูบางคนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรสักทีเที่ยวรักพี่เสียดายเนาะนึกออกไหมครับจะอะกีดะฮ์แบบสลับจะมีความเชื่อแบบสลับก็ไม่สุดทางกลัวเพื่อนด่าก็เลยต้องเป็นลักษณะเหยียบเรือสองแคมหนังสืออะกีดะตอฮาวียะนะครับของอิหม่ามตอฮาวีเนี่ยโอเคแหละในโลกอาหรับเนี่ยเรียนกันมานานแล้วใช้เรียนใช้สอนกันมานานแล้วแต่ในดินแดนมาลายูเราเนี่ยดินแดนเอเชียอาคเนียเนี่ยกล่าวได้เลยว่าคนแรกๆเลยที่เอาเนื้อหาของอะกีดะตอฮาวียะเอาเนื้อหาจากหนังสืออะกีดะฮ์ตอฮาวีเนี่ยมาแปลเป็นภาษามาลายูแล้วก็ให้คนในแถบนี้เรียนกันเนี่ยก็คือผู้รู้ท่านหนึ่งจากดินแดนอินโดนีเซียเชคอับดุลกอเดรมันดีลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งเชคอับดุลกอเดรมันดีลีเนี่ยเป็นคนอินโดนีเซียก็จริงแต่มาได้ภรรยาเป็นคนปัตตานีเชคอับดุลกอเดรมันดีลีเนี่ยมีชีวิตอยู่ในสมัยกษัตริย์อับดุลอาซิซอิบนุซออูดพ่อของกษัตริย์ซัลมานปัจจุบันเนี่ยในยุคนั้นเชคอับดุลกอดิรมันดีลีเนี่ยยังสอนอยู่ที่มัสยิดฮารอมอยู่แล้วก็ได้เอาหนังสืออะกีดะฮ์ตอฮาวียะห์เนี่ยมาแปลเป็นภาษามาลายูพร้อมเอาคำอธิบายของท่านอิหม่ามอิบนุอับิลอิซอัลฮานาฟีมาทำการขยายความอิบนุอับิลอิซอัลฮานาฟีเป็นใครครับเป็นลูกศิษย์ของอิบนุกะซีรและอิบนุกะซีรเป็นใครครับเป็นลูกศิษย์ของอิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์เป็นใครครับหัวหน้าใหญ่วะฮบีในภาษาเขานะครับซึ่งอิหม่ามอิบนุอับิลอิซอัลฮานะฟีเนี่ยได้อธิบายตัวบทอะกีดะฮ์ตอฮาวียะห์เนี่ยตามแนวทางสลัฟแท้ๆแต่ปรากฏว่าเป็นที่เกลียดชังจากสำนักมาตูรีดียะห์ซึ่งเป็นฝาแฝดกับอัชอะรีเป็นที่เกลียดชังมากบางคนเนี่ยถึงขนาดพูดว่าโอ้ยเชคอับดุลกอเดนมันดีลีเนี่ยประพันธ์เล่มนี้เนี่ยตบตารัฐบาลซาอุเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้สอนอัลลอฮ์นั่นถ้าเชคอับดุลกอเดนมันดีลีทำอย่างนั้นจริงอะนะครบไม่ได้
สอนตะซวุบสอนวิชาขัดเกลาจิตใจได้ยังไงเอาเรื่องกูฟอร์เอาเรื่องหลงแบบว่าฮับีเนี่ยไปสอนผู้คนอะไรกันนั่นนี่สายเชยหรอนี่สายเชยหรอนี่ขนาดว่าไม่ได้ย้อนไปพันปีที่แล้วนี่ขนาดว่าปัจจุบันเชคอับดุลกอดิรมันดีลีเนี่ยมีชีวิตอยู่ประมาณช่วงปี1950ยุค50นะขนาดว่าคนรุ่นปู่ทวดเรายังทันเนี่ยโอ้นี่มาแล้วโอ้ยเชคเขียนเพื่อตบตาวะฮบีไม่ต่างอะไรเลยกับที่อาชัยรอกกลุ่มหนึ่งอ้างว่าอิหม่ามอบุลฮัสันอัลอัชอารีเนี่ยเขียนหนังสืออิบานะเพื่อตบตาอิหม่ามบัรบาฮารีที่เป็นฮัมบาลีเพราะว่ากลัวอิทธิพลพวกฮานาบีละพวกมัสยิดฮัมบาลีตอนหลังก็มาข้ออ้างใหม่แล้วโอ้หนังสือปลอมมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยเดี๋ยวเผลอๆนี่อีก50ปีเล่มนี้กลายเป็นเล่มปลอมอีกคือเชคอับดุลกอดิรมันดีลีเนี่ยเอาหนังสืออะกีดะฮ์ตอฮาวียะห์เนี่ยมาแปลเป็นภาษามาลายูใช้ชื่อเป็นภาษามาลายูว่าปริไซบากีสกาลียันมุกัลลัฟอะตาวซิมปูลันอิหม่ามอะตาวซิมปูลันอีมานอะตัสมัซฮับซะละฟก็คือแปลง่ายๆว่าสรุปหลักความเชื่อของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ตามแนวทางซะละฟนะครับคำพูดนี้ของอิหม่ามตอฮาวีเนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุอับิลอิซอัลฮานะฟีได้อธิบายเลยว่าจากคำพูดนี้ของอิหม่ามตอฮาวีเป็นหลักฐานออกมาเลยว่าอิหม่ามตอฮาวีแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทเพราะว่าวรรคแรกที่อิหม่ามตอฮาวีพูดว่าวะลาชัยอะมิสลุไม่มีสิ่งใดที่ไปเสมอเหมือนอัลลอฮ์อันนี้เป็นการพูดถึงลักษณะของพระองค์ที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้มันคือเตาฮีดอัลอัสมาอัสซิฟาตส่วนวรรคที่2ที่บอกว่าวะลาชัยอะยุญิซุฮูที่แปลออกมาได้ว่าไม่มีสิ่งใดไปทำให้อัลลอฮ์ไร้ความสามารถไม่มีสิ่งใดที่จะไปทำให้พระผู้เป็นเจ้าไร้ความสามารถลงได้ไม่มีสิ่งใดไปท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์ได้อันนี้เป็นเตาฮีดอัรรุบูบียะห์โดยตรงนะครับเพราะสาระของวรรคที่2นี้ตรงกับข้อความในคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์ฟาติรซูเราะห์ที่35อายะห์ที่44อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ว่าอัลลอฮ์บอกว่าและอัลลอฮ์นั้นไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินที่จะไปทำให้พระองค์อัลลอฮ์หมดความสามารถไปได้ไม่มีวะมากานัลลอฮุลิยุอ์จิซวะมากานัลลอฮุลิยุอ์จิซะฮูมินชัยอินฟิสสะมาวาติวะลาฟิลอัรฎิไม่มีสิ่งใดนะครับในชั้นฟ้าและในแผ่นดินที่จะไปทำให้พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยหมดความสามารถลงไปได้ไม่มีนะครับนี่คือสาระจากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเราใช้เวลาไปกี่นาทีแล้วชั่วโมงครึ่งพอดีนะครับวันนี้เราจบเนื้อหาของรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันนะครับในส่วนรายละเอียดของเตาฮีดนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการอภิปรายเรื่องของเตาฮีดในซีรีส์ชุดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์